ทั้งหมดที่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำเนินชีวิตของเราก็เหมือนกันตามวิธีการอื่นไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซอฮาบะห์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์พวกยะฮูดีเนี่ยเวลามันรบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มาเช็ดดาบเช็ดเสร็จมันเอาผ้าพันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ้าพันแล้วแขวนไว้เราจะทำแบบยะฮูดีได้ไหมเราเช็ดดาบแล้วเราก็เอาผ้าพันแบบมันนะแบบพวกเขาเหล่านั้นบ้างมาขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช็ดดาบพันผ้าพันดาบพี่น้องที่มีเกียรติไม่ได้เกี่ยวกับละหมาดไม่ได้เกี่ยวกับบวชไม่ได้เกี่ยวกับดะวะห์เลยพี่น้องที่มีเกียรติไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดะวะห์เลยเช็ดดาบพันดาบด้วยผ้าเหมือนกับยะฮูดีมันทำพี่น้องที่มีเกียรตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านจะมาขอเหมือนกับที่บนีอิสราเอลขอมูซากราบไหว้รูปปั้นกันนั้นหรือพี่น้องที่มีเกียรติพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ดําเนินชีวิตของเราแบบไหนดําเนินชีวิตของเราแบบไหนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราตามยะฮูดีนัสรอนีมายูซีพูดไปพูดมามันก็ไปที่เทคโนโลยีพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราได้ยินมานานและไม่ต่ำกว่าเกือบ20ปีว่าเทคโนโลยีไม่ได้ทําให้ศาสนาเจริญแต่มันจะทําให้บาตินนั้นแผ่กระจายไปทั่วโลกพี่น้องที่แล้วมันจริงด้วยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ด้วยสาเหตุอะไรเทคโนโลยีนั่นแหละสื่อนี่แหละที่มันทำให้อะไรบาตินกระจายไปทั่วโลกคนที่ไม่เคยเจอกันเจอหน้ากันทะเลาะกันได้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันเหี้ยมั้ยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเจอกันเลยพี่น้องที่มีเกียรติเอามาเจอกันไม่สลามกันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเทคโนโลยีพี่น้องที่มีเกียรติไม่ได้ทำให้ฮักแผ่กระจายไปแต่มันจะทำให้บาตินแผ่กระจายไปทั่วโลกพี่น้องที่มีเกียรติบาตินโอปากันดาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสาเหตุอะไรเพราะเราไปใช้วิธีการเดียวกับคนที่ไม่มีกะลิมะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันว่าอามิลุสอลิฮานสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นสุนนะอาดัตสุนนะอิบาดัตสุนนะตุดดะวะห์ให้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนนะตุลอาดัตให้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อวันนี้ดําเนินชีวิตของเราเหมือนกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะทําให้อิสลามนั้นซอฮีฮ์เกิดขึ้นในโลกนี้พี่น้องที่มีเกียรติอิสลามจะชัดเจนขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมัยนู้นน่ะพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะวะห์เข้ามาในภาคใต้ใหม่ๆอ่ะพี่น้องที่มีเกียรติที่ตลาดผมเคยฟังคนกังกุซารีบอกตลาดเก่ายะลาแต่ก่อนก็ผู้หญิงมุสลิมะห์แล้วเนี่ยขายของแต่เวลาดะวะห์มันเข้ามาปุ๊บผู้หญิงมุสลิมะห์คนเดิมน่ะเริ่มปิดหน้าเริ่มคุมฮิญาบเริ่มปิดหน้าพี่น้องที่มีเกียรติคนเจ๊กคนจีนก็บอกเฮ้ยอิสลามมาจากไหนเยอะแยะเลยพี่น้องที่มีเกียรติอิสลามเก่านั่นแหละแต่ว่ามันดำเนินชีวิตถูกต้องขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติมันจึงทำให้อิสลามซอฮีฮ์ขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติซุนนะตุลอาดัตเราดำเนินชีวิตตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำให้อิสลามนั้นซอฮีฮ์เกิดขึ้นในสังคมพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะซอฮีฮ์อิสลามเกิดขึ้นนะอิสลามจะซอฮีฮ์อิบาดะห์ของเราให้ตรงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อคืนอามิซับก็ไปอ่ะเมื่อไรเมื่ออิบาดะห์เราตรงกับท่านนบีอามานของเรานั้นจะมีพลังดะวะห์ของเราจะมีพลังละหมาดของเราจะมีพลังเมื่อมันตรงกับท่านนบีแต่ถ้าหากว่าละหมาดของเราไม่ตรงกับท่านนบีพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานะซาดดามัดบะเราะกาตุเคยบายานบอกว่าละหมาดที่ไม่ตรงกับท่านนบีมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้พี่น้องที่มีเกียรติอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟัชชาอิวัลมุนกัร
เมื่ออีมานเมื่อละหมาดที่ไม่ตรงกับท่านนบียังเปลี่ยนแปลงคนคนนั้นไม่ได้เลยแล้วดะวะแล้วดะวะซึ่งพี่น้องที่มีเกียรติดะวะซึ่งเป็นอุมมุลฟะรออีดพี่น้องที่มีเกียรติเป็นแม่ของฟัดดูทั้งหมดที่ไม่ตรงกับท่านนบีจะเปลี่ยนแปลงอุมมัตนี้ได้อย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดที่ไม่ตรงกับท่านนบีเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไม่ได้และดะวะซึ่งเป็นงานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีทั้งหมดมาเพื่อทำดะวะพี่น้องที่มีเกียรติจนกระทั่งถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมเป็นนบีสุดท้ายส่งมาก็เพื่อทำดะวะลำบากของนบีทั้งหมดอยู่ในลำบากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมเพื่อทำดะวะพี่น้องที่มีเกียรติถ้าไม่ตรงกับที่นบีทำพี่น้องที่มีเกียรติมันจะเปลี่ยนแปลงอุมมะห์นี้ได้อย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำของมานะซาตอยู่2คำ1มุชักกะอันที่2มุญาฮะดะมุชักกะมุญาฮะดะมุญาฮะดะพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอัสบาบฮิดายะห์วัลลดีนะญาฮะดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบุลนามุฟตีซัยนุลอาบิดีนเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิบะยานที่ยศพัทยายศเขาไม่แก้วบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดประตูฮิดายะห์เป็นพันๆประตูวัลลซีนะญาฮะดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบุลนะญาฮะดูเป็นอัสบาบฮิดายะห์แต่มุชักกะห์ไม่ใช่อัสบาบฮิดายะห์พี่น้องที่มีเกียรติมุชักกะห์เคลื่อนไหวเหนื่อยลําบากแต่ไม่ตรงกับอะไรกุรอานหะดีษซีเราะห์ซอฮาบะห์พี่น้องที่มีเกียรติเป็นเพียงแค่มุชักกะห์เท่านั้นเป็นเพียงแค่มุชักกะห์แต่ไม่ตรงกับอะไรไม่ตรงกับกุรอานไม่ตรงกับหะดีษไม่ตรงกับซีเราะห์ของซอฮาบะห์ใช้สมองของตัวเองพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์แทนที่จะใช้แนวคิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรู้ของท่านนบีไปใช้แนวคิดของตัวเองพี่น้องที่มีเกียรตินะเมื่อรวมความรู้ทั้งหมดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา100ส่วนพี่น้องที่มีเกียรติ1ส่วนอัลเลาะห์ให้นะกับมนุษย์ทั้งโลกพี่น้องที่มีเกียรติตั้งแต่โรเบิร์ตไอน์สไตน์เซอร์ไอแซคนิวตันอะไรตั้งพวกเนี่ยนะอะไรนะนีลอาร์มสตรองอะไรพวกนั้นน่ะนั่นน่ะไม่ใช่ถึง1นะแบ่งจาก1นะเซอร์ไอแซคนิวตันที่คิดจนกระทั่งว่าเห็นแอปเปิลมันหล่นมาจนกระทั่งว่าเป็นไฮโดรเจนบอมทำลายล้างโลกเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรตินั่นก็เพียงแค่ส่วนในหนึ่งแค่นั้นเองพี่น้องที่มีเกียรติเอดิสันคิดหลอดไฟพี่น้องที่มีเกียรติก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเซอร์ไอแซคนิวตันนีลอาร์มสตรองพี่น้องตระกูลไรทั้งหมดพี่น้องที่มีเกียรติก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแบ่งกันทั้งโลกส่วนเดียวแต่ความรู้อีก99ส่วนอยู่ในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติเราจะใช้สมองเล็กๆอันนี้ไปคิดเรื่องดะวะห์ใหม่ได้ไงอ่ะพี่น้องที่มีเกียรติจะไปคิดวิธีใหม่ได้อย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องเทียบกับเซอร์ไอแซคนิวตันนะสมองของเราพี่น้องที่มีเกียรติอันเหตุที่พี่น้องที่มีเกียรติมุชักกะห์กับมุญาฮะดะห์วันนี้สิ่งที่เราต้องการทำอย่างไรให้เรานั้นได้อยู่ในมุญาฮะดะห์เราออกในหนทางของอัลเลาะห์อยู่ในมุญาฮะดะห์อยู่ในมุญาฮะดะห์วันนี้เราทำโดนทำลายพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราออกในหนทางของอัลเลาะห์เราโดนทำลายมุญาฮะดะห์เมื่อวานตอนเย็นอาลีที่บ้านทำแกงอะไรกินอะไรกันรู้หมดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกดะวะห์พี่น้องที่มีเกียรติรู้หมดอัลซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์ครอบครัวทรัพย์สมบัติธุรกิจการค้าที่ถูกตั้งไว้ที่มักกะห์พวกเขาเหล่านั้นฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์ไม่รู้อะไรเลยพี่น้องที่มีเกียรติชะตากรรมที่เกิดขึ้นที่มักกะห์ที่เต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยกับพวกมุชริกีนมักกะห์ศัตรูของอิสลามที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเหล่านั้นทิ้งไว้เบื้องหลังพี่น้องที่มีเกียรติ
ิจรอห์จากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์ไม่รู้อะไรเลยคนที่มักกะห์ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของคนที่ฮิจรอห์ไปมะดีนะห์ก็ไม่รู้ชะตากรรมของพวกเขานั้นเป็นยังไงคนที่ฮิจรอห์ไปมุฮาจิรีนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รู้ชะตากรรมของมะดีนะห์ที่เขามักกะห์ที่เขาทิ้งไว้พี่น้องที่มีเกียรติเนี่ยญาฮาดูพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลซีนาญาฮาดูฟีนาลานะฮดียันนะฮุมซุบุลนาวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรวัลลซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานเราอิตติบะห์ให้จริงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการเคลื่อนไหวของเราจะเป็นอัสบาบฮิดายะห์อันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุนนะห์3อย่างให้ตรงกับท่านนบีซุนนะตุลอาดะซุนนะตุลอิบาดะห์และก็ซุนนะตุลดะวะห์ให้ตรงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออิบาดะห์เมื่อดะวะห์ของเราตรงกับท่านนบีมันจะเป็นอัสบาบฮิดายะห์พี่น้องที่มีเกียรติมันจะเป็นอัสบาบฮิดายะห์เมื่อเราตรงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นด้วยเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวันนี้ทําอย่างไรให้ดะวะห์ของเรานั้นตรงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้มานาซาอ์ดามัดบะเราะกาตุฮุยศที่ยศไม่ว่าจะเป็นนานมาแล้วนะท่านจะพูดเกี่ยวกับเรื่องดะวะห์อินฟิรอดีเพราะดะวะห์อินฟิรอดีนั้นเป็นอัสบาบที่จะดึงนุสเราะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานุสเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะถูกส่งลงมาด้วยผ่านดะวะห์อินฟิรอดีอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทําได้ก็ขณะที่เราอุมูมีกัชเราพูดเรื่องอัลเลาะห์พูดความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เราทําได้เราบายานเราพูดเรื่องอัลเลาะห์พูดความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์นะเรานั่งในมัจลิสนะเราพูดได้ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์แต่ว่าเราเจอคน2คนเราจะต้องดะวะห์อินฟิรอดีพูดเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือซีฟัตของบรรดาซอฮาบะห์และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไปดูข้อ6อ่ะพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ข้อ6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 เนี่ยไม่ใช่มุญาฮะดานแต่ข้อ6เนี่ยดะวะห์วัตตับลีกพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อ6ข้อ6ใช่มั้ยมันมี6ข้อใช่มั้ยซีฟะของบรรดาซอฮาบะห์อันซีฟะของบรรดาซอฮาบะห์ข้อ6คือดะวะห์วัตตับลีกซีฟะของซอฮาบะห์คือดะวะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซีฟะของบรรดาซอฮาบะห์อันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันวันนี้เราจะต้องพยายามทําอย่างไรให้ประการที่1นะ1หน้าที่แห่งการที่เรานั้นเป็นอับดิยาตเป็นบ่าวของอัลเลาะห์น่าเป็นอับดิยาตเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และหน้าที่ประการที่2หน้าที่แห่งการที่เรานั้นเป็นคีลาฟาตเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์บนหน้าแผ่นดินวะตะวาซาวบิลฮักกีวะตะวาซาวบิสซอฟวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิสซอฟพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานะซาอ์ดามัดบะเราะกาตุฮูวะอุมมัตนี้จะประสบกับความเสียหายและประสบกับความขาดทุนหากว่าอุมมัตนี้นั้นทิ้งงานดะวะห์พี่น้องที่มีเกียรติอุมมัตนี้นะกำลังเปิดประตูให้ศาสนาออกจากเกินการดำเนินชีวิตของอุมมัตนี้หากว่าวันนี้อุมมัตนี้นั้นล่าช้าในการทำงานศาสนาอุมมัตนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นมัดอูจะถูกดะวะห์หากว่าอุมมัตนี้นั้นล่าช้าในการทำดะวะห์พี่น้องที่มีเกียรตินี่คำพูดของมานะซาอ์ดและท่านยกตัวอย่างพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกะอ์บบินมาลิกล่าช้าในการออกในหนทางของอัลเลาะห์นบีตัชกีนไม่ไปเนี่ยเขามาตัชกีนก็ไม่ออกนบีมาตัชกีนไม่ออกไม่ล่าช้าเพราะสาเหตุว่านะติดภาระบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ไปกะอ์บบินมาลิกฮิลานมุรารอห์นะ3คนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาเป็นอุทาหรณ์นะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในฮะยาตุซอฮาบะห์พี่น้องที่มีเกียรติด้วยสาเหตุพวกเขาเหล่านั้นล่าช้าจนกระทั่งว่าเป็นสาเหตุทําให้อะไรกษัตริย์คริสเตียนนั้นเขียนจดหมายมาดะวะห์เขาให้ออกจากอิสลามพี่น้องที่มีเกียรติเป็นมัดดะอูอันมานาซัดบอกว่าเมื่อวันนี้เราล่าช้าในการทํางานศาสนาเราจะกลายเป็นมัดดะอูพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา4เดือนเลื่อนจนกระทั่งว่าจะหมดปีแล้วก็ยังไม่ได้ออกเลื่อน
ละหมาดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดละหมาดมันมีเวลาของมันละหมาดซุบฮ์เราเลื่อนไปละหมาดตอน 8:00 นละหมาดใช้ได้มันไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติละหมาดยูฮดเลื่อนไปละหมาดไม่ได้เลื่อนไม่ได้เวลาละหมาดมันชัดเจนมันมีเวลาของมันชัดเจนพี่น้องที่มีเกียรติละหมาดเอาวันวักตุฮัจญ์มันก็มีเดือนฮัจญ์แล้วก็มีช่วงเวลาที่เราจะต้องไปวูกุฟไปขว้างเสาหินไปสะแอไปตะวาฟพี่น้องที่มีไปตะวาฟไปสะแอพี่น้องมันมีช่วงเวลาของมันมันมีเวลาของมันเดือนรอมฎอนนี่จะถึงแล้วมันมีเวลาของมัน1เดือนเริ่มตั้งแต่อะไรมันมีเวลาพี่น้องที่มีเกียรติแต่ดะวะห์อุมมุลฟะรออิดไม่มีเวลาพี่น้องที่มีเกียรติเลื่อนตลอดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลามันเลื่อนปุ๊บมันไม่มีมุญาฮะดะห์พี่น้องที่มีเกียรติกำหนดเดือนไหนให้ชัดเจนออกเดือนนั้นกำหนดอาทิตย์ไหนออกให้ชัดเจนอาทิตย์นั้นพี่น้องที่มีเกียรติเนี่ยมีมุญาฮะดะห์เนี่ยวัลลซีนะญาฮะดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบุลานะอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของเราเมื่ออุมมะห์นี้ล่าช้าอุมมะห์นี้จะกลายเป็นมะดูเขียนจดหมายมาชวนไปเป็นคริสเตียนหนักนะพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชวนไปเป็นคริสเตียนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราก็นึกดูเราอ่ะ4เดือนก็ไม่ได้ออกมาหลายปีไม่เห็นมีใครมาชวนไปเป็นคริสเตียนทีพี่น้องที่มีเกียรติก็ยังมาสู่เราได้พี่น้องที่มีเกียรติ40ก็ไม่ได้ออกกัสก็ไม่ได้ทํา3วันก็ไม่ได้ออกก็ไม่เห็นมีใครมาชวนเป็นคริสอันนี้คำพูดของมานะไม่มีใครมาชวนเราไปเป็นคริสไม่มีใครชวนเราไปโบสถ์ไม่มีใครกล้าหรอกมาชวนเราไปขนาดนั้นแต่พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอลานาบอกว่าแต่วันนี้พี่น้องที่มีเกียรตินะยะฮูดีนัสรอนีมะยูซีมันกำลังนำเสนอวิถีการดำเนินชีวิตให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและเราดำเนินชีวิตตามกับยะฮูดีนัสรอนีมะยูซีและเราทิ้งวิถีการดำเนินชีวิตแบบซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพี่น้องที่มีเกียรติโดยที่เราไม่รู้ตัวแถวภาคใต้จะไม่เกิดที่กรุงเทพพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระกูลทุกปี4เดือนฝ่ายชายกระกูลทุกปี4เดือนฝ่ายหญิงพี่น้องที่มีเกียรติตกลงปองดองกันว่าจะเอาลูกสาวกับลูกชายเรามานิกากัน2คนพี่น้องที่มีเกียรติตกลงไปนิกาที่โรงแรมพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมัดดะอูไม่ถูกดะวะห์ไม่พี่น้องที่มีเกียรติแล้วก็บุฟเฟ่อีกพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากินบุฟเฟ่ทั้งที่อะไรพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ไม่มีใครนะไม่มีคริสเตียนบอกให้มาเป็นคริสต์ไม่หรอกแต่เรากำลังดำเนินชีวิตตามยะฮูดีนัสรอนีโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่น้องที่มีเกียรติเรากลายเป็นมัดดะอูไม่รู้ตัวเพราะวันนี้แหละเพราะเราล่าช้าในการทำดะวะห์เราช้าช้าในการออกในหนทางของอัลเลาะห์เมื่อวันนี้เราล่าช้าในการออกในหนทางของอัลลอฮ์เรากำลังเปิดประตูให้ศาสนาออกจากการดำเนินชีวิตของอุมมัตนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังจะประสบกับความเสียหายและประสบกับความขาดทุนพี่น้องที่มีเกียรติเสียหายดุนยาเสียหายอาคิเราะห์ไม่ต้องพูดถึงขาดทุนพี่น้องที่มีเกียรติไม่ขาดทุนได้ยังไงพี่น้องที่มีเกียรติสักอันหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์ดีกว่าเลยดีกว่ายืนดีกว่าอิบาดัตหน้าหินดำในคืนละตุนกอดหน้าฮายอนอัสวัดพี่น้องที่มีเกียรติผมเคยได้ยินมานะซะอิดอามัดคานรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรบอกว่าที่ไรวินบอกอามานที่เราทำหนึ่งอามานในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติหนึ่งอามานอัลลอฮ์หนึ่งความดีอัลลอฮ์จะตอบแทนให้490ล้านเท่าพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อาหรับนี่ฮือเลยอาหรับใหม่ๆอ่ะเอามาจากไหนมานาซาอิดอามัดคานรอฮ์มะตุลลอฮ์เยอะจังโลกไหวตอบแทนหน่อยเยอะขนาดนี้ตะกรุบพี่น้องที่มีเกียรติอาหรับลุกขึ้นฮือแล้วก็มานาซาอิดก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหลังมักริบเชิญในห้องด้วยเชิญแกก็เชิญเข้าไปแล้วก็ทำไมผมรู้เรื่องนี้ไม่รู้เพราะว่าผมเข้าไปด้วยหรือว่ามาเล่าไม่รู้นะแต่อยู่ที่นั่นมานาซาอิดอามัดคานรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรก็บอกว่าท่านเคยได้ยินไหมหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์1บาท
ัลลอฮ์จะตอบแทนให้700,000เท่า1บาท700,000เท่า1รูปี700,000รูปี1ดอลลาร์700,000ดอลลาร์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยอาหรับบอกว่าเคยและเคยได้ยินไหมบอกว่าคนที่ปฏิบัติอามานความดีหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ดีกว่าการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์700เท่าพี่น้องที่มีเกียรติเคยอีกลองสิ700คูณ700,000เท่าไหร่490ล้านเท่าพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมฉะนั้นเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติแล้วถามว่าเราจะประสบกับความเสียหายและขาดทุนไหมถ้าวันนี้เขามาชวนออกเราไม่ออกเราละหมาดที่บ้านพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ได้เท่าเดียวเราก็ได้แค่27เท่าแทนที่เราจะได้490ล้านมาคูณ1ตัวนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ดูสิเพราะสาเหตุอะไรอีหม่านไม่สมบูรณ์ไงอบูดะดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะอีหม่านสมบูรณ์เอา600ต้นแลก1ต้นในสวรรค์ต้องใช้600ต้นตอนนี้เฉพาะเราออกไปเราได้แล้ว490ล้านไม่เอาพี่น้องที่มีเกียรติแสดงถึงอีหม่านชัดๆเลยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงถึงอีหม่านที่มันอ่อนแอในหัวใจของเราอบูดะดะห์นี่ต้องใช้1สวน600ต้นแรกน่ายืนยันถึงอีหม่านที่อยู่ในหัวใจพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราออกไปในหนทางของอัลเลาะห์จะตอบแทนให้ดีกว่าปฏิบัติอามานตลอดชีวิตกับอะห์ลีของเราพี่น้องที่มีเกียรติดีกว่า 1,000 วัน1วันดีกว่า 1,000 วันพี่น้องที่มีเกียรติพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะอะห์1ในหนทางของอัลเลาะห์อันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละมันจึงมีความสำคัญว่าวันนี้วะตะวาซาบิลฮักวะตะวาซาบิซอบนี่หน้าที่แห่งการที่เรานั้นเป็นอะไรเป็นคอลีฟะห์ของอัลเลาะห์อินนีจาอิลุมฟิลอัรดิคอลีฟะห์เราเป็นคลีลาฟาตเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์บนหน้าแผ่นดินเป็นคลีลาฟาตหน้าที่ประการที่2คลีลาฟาตวะตะวาซาบิลฮักวะตะวาซาบิซอบหาว่าวันนี้เราไม่ได้ทำหน้าที่อันนี้เราเสียหายขาดทุนแม้ว่าเราจะละหมาดสุญูดจนกระทั่งหน้าผากของเราดำแต่เราทิ้งหน้าที่อันนี้เรายังคงประสบกับความเสียหายและประสบกับความขาดทุนพี่น้องที่มีเงินไม่ใช่ผมบอกวะลัสรอินนัลอินซานะละฟีคุชอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซาบิลฮักวะตะวาซาบิซอบแม้ว่าเราอีหม่านสมบูรณ์อามานสมบูรณ์แต่เราทิ้งหน้าที่ที่2หน้าที่แห่งการที่อัลเลาะห์ส่งเรามาเป็นคิลาฟัตเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์บนหน้าแผ่นดินเรายังคงประสบกับความเสียหายและประสบกับความขาดทุนพี่น้องที่มีเกียรติเพราะเราไม่ได้ทําหน้าที่อีกอย่างนึงที่อัลเลาะห์สั่งให้เราทําพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาซาดบอกว่าวะตะวาซาบิซอบริวะตะวาซาบิซอบริผมจําได้บายานที่ยศตุงกีหลายปีมากบางคนอาจจะอยู่ในนั้นมนาซัดบอกว่าตะวาซาบิซอบซอบัตต่ออะไรซอบัตต่ออะไรซอบัตต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำวะตะวาซาบิซอบซอบัตต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำละหมาดอัลลอฮ์ใช้ให้ทำซะกาตอัลลอฮ์ใช้ให้ทำนะซะกาตซอบัตนะซอบัตต้องซอบัตนะถ้าซอบัตไม่ได้ตออัดไม่ได้นะซะกาตเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติมีล้านนึงจ่าย 25,000มีล้านหนึ่งจ่าย 25,000 มี10ล้านจ่าย 250,000 มี100ล้านจ่ายโอ้โห2ล้านหน้าชักยุ่งแล้วไอ้พี่น้องที่มีเกียรติจ่าย2ล้านห้านี่ยุ่งแล้วนะยุ่งแล้วถ้าอีหม่านไม่สมบูรณ์พี่น้องที่มีเกียรติขอรับสวัสดิ์มันจะจ่ายละแต่ว่าจะซิกแซกละพี่น้องที่มีเกียรติจะซิกแซกละจ่ายให้ญาติบางจ่ายให้พวกบางจ่ายให้คนที่มีประโยชน์กับเราบ้างเนี่ยสกัดไม่สมบูรณ์พี่น้องที่มีเกียรติจ่ายให้พวกจ่ายให้พวกนะมีบุญคุณกันจ่ายแล้วจ่ายแล้วพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจ่ายให้เนี่ยเวลาจ่ายไม่สมบูรณ์อัลเลาะห์ก็ทำลายทรัพย์สินของเราพี่น้องที่มีเกียรติเนี่ยวะตะวาซอบิซอบซอบัตต่ออะไรซอบัตต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้ทำจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์ละหมาดนะทำความดีออกในหนทางของอัลเลาะห์วะตะวาซาบิวะตะวาซาบิน่ะอันนี้คือซอบัตซอบัตต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้ทำแล้วก็ซอบัตต่ออะไรซอบัตมานะซัดบอกนะ
ซอบัตต่ออะไรซอบัตต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพี่น้องที่มีเกียรติซอบัตต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสายตามองของสวยๆฮารามของมึนเมาดอกเบี้ยซอบัตพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซอบัตต้องอยากจะทำธุรกิจเงินไม่พอไปกู้ซอบัตพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซอบัตเอาแค่ที่มีเนี่ยไปไม่ได้กู้ไม่ได้ซอบัตต้องซอบัตต้องอดทนเนี่ยต้องซอบัตเห็นนี้พี่น้องที่มีเกียรติซอบัตต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซอบัตต่อคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์มานาซัดบอกไงนี่คืออะไรตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรท่านบายานอย่างนี้นะเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวัตตะวาซอบิซอบริเราเตือนกันให้ซอบัตต่ออะไรซอบัตต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้ทําพี่น้องที่มีเกียรติเตือนกันให้ซอบัตต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเราคืออะไรตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรพี่น้องที่มีเกียรติชักชวนกันมาสู่ฮุกกลมของอัลเลาะห์สิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้ทําห้ามกันวัตตะวาซอบิซอบห้ามกันเนี่ยมะวะตันฮาวนานิมุงกันห้ามกันเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามเราเอ็ดดี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงเป็นบทสรุปเลยว่าเมื่อวันนี้อุมมะนี้นั้นทิ้งงานดะวะอุมมะนี้จะประสบกับความเสียหายและประสบกับความขาดทุนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่หน้าที่สองประการพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นคีลาฟะเป็นอับดียะและเป็นคีลาฟะอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงกี่โมงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกให้เรานั้นได้ออกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนก็จะกลับไปบ้านพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยได้ยินมาลานามะอามัดบาวันพูดนะคนเก่าๆคงจะรู้จักนะของปากีสถานมาลานาอามัดบาวันพูดบอกว่าทุกสิ่งมีชีวิตพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปกอบไปด้วยเรือนร่างแล้วก็วิญญาณเรือนร่างวิญญาณเรามีเรือนร่างแล้วก็มีวิญญาณทั้งนั้นถ้าวันใดก็แล้วแต่เรือนวิญญาณเราออกจากร่างนี่กลายเป็นมายัดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลายเป็นมายัดต้องรีบไปฝังภรรยารักเราขนาดไหนก็ต้องเอาเราออกจากบ้านเอาไปฝังร้องไห้ 2-3 วันครบอิดดะห์เดี๋ยวก็แต่งงานกันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติประกอบไปด้วยเรือนร่างและก็วิญญาณสัตว์มีเรือนร่างแล้วก็วิญญาณเมื่อวิญญาณออกไปกลายเป็นอะไรกลายเป็นซากสัตว์ต้นไม้มีเรือนร่างวิญญาณวิญญาณออกไปมันเหี่ยวแห้งกลายเป็นซากต้นไม้มอนาอามัดบาวันพุทธเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิบอกว่างานดะวะห์เช่นเดียวกันมันประกอบไปด้วยเรือนร่างแล้วก็วิญญาณพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานดะวะห์ที่เราทําอยู่ที่เราพยายามอยู่ประกอบไปด้วยเรือนร่างแล้วก็วิญญาณเรือนร่างของงานดะวะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจัดยอดคนเป็นหมื่นเนี่ยเรือนร่างมียะมะห์ออกไปมียะมะห์80ยะมะห์มียะมะห์เป็น100ยะมะห์ยะมะห์ไปทั่วโลกพี่น้องที่มีเกียรติ4เดือน40วันมัสดูรอเคลื่อนไหวเป็นเพียงแค่เรือนร่างเท่านั้นเองแต่ท่านบอกว่าวิญญาณของงานดะวะห์ก็คือมิซาจนบูวะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิซาจุนนบูวะห์ความรู้สึกความปวดร้าวที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีต่ออุมมะห์นี่คือวิญญาณของงานดะวะห์พี่น้องที่มีเกียรติอันนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเคลื่อนไหวไปนู่นไปนี่แต่ความรู้สึกความปวดร้าวที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีต่ออุมมะห์มันไม่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่มายัดเท่านั้นเองพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีซาตนบูวะห์ความรู้สึกความปวดร้าวที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีต่ออุมมะห์นี้ต่างหากล่ะที่มันเป็นสาเหตุทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้พี่น้องที่มีเกียรติผู้หญิงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มหนึ่งนั่งคิดเป็นกันว่าวันนี้ทำอย่างไรให้ศาสนามันจะหมดไปจากโลกนี้พี่น้องที่มีเกียรติผู้หญิงที่เดลีถ้าหากว่าเราไม่คิดทำอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อรักษาศาสนา
ผู้คนเนี่ยจะไปไหว้ต้นไม้กันแล้วพี่น้องที่มีเกียรติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดลีศาสนาเยอะอินเดียนี่ศาสนาเยอะผู้หญิงกลุ่มหนึ่งมานั่งคุยกันคนหนึ่งบอกว่าฉันรู้จักมอลานาอิสมาอีลเราะห์มะตุลลอฮ์เลยแกเป็นคนมาจากต่างเมืองแล้วก็ภรรยาก็เสียชีวิตถ้าหากว่าเขาไม่มีภรรยาเดี๋ยวเขาก็ย้ายไปที่อื่นเราไม่มีใครสอนศาสนาให้กับพวกเราผู้หญิงคนนี้มีความคิดความเป็นห่วงคนหนึ่งบอกว่าฉันมีลูกสาวฉันจะยกลูกสาวของฉันให้แต่งงานกับมอลานาอิสมาอีลทุกคนเห็นว่าไงก็ดีจะได้ให้มอลานาอิสมาอีลอยู่ในเมืองเราพี่น้องที่มีเกียรติด้วยฟิกเก็ตของผู้หญิงกลุ่มนี้ที่มีฟิกเก็ตมีความเป็นห่วงกับศาสนาเกิดการนิกะห์ขึ้นเกิดการแต่งงานขึ้นลูกสาวของผู้หญิงกลุ่มนี้กับมอลานาอิสมาอีลเราะห์มะตุลลอฮ์อะไรพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยบารอกัตของฟิกเก็ตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมุญัดดิดเกิดขึ้นนะเชคอิลยาสเราะห์มะตุลลอฮ์อะไรพี่น้องที่มีเกียรติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมุญัดดิดขึ้นมาเมื่อเกือบ100ปีที่ผ่านมา100ปีที่ผ่านมามอลานาอิยาสเราะห์มะตุลลอฮ์อะไรถูกเกิดขึ้นมาจากสาเหตุฟิกเก็ตของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดมีความเป็นห่วงกับศาสนานี่คือมิซาตนะบูวะห์พี่น้องที่มีเกียรติเมื่อผู้หญิงมีมิซาตนะบูวะห์พี่น้องที่มีเกียรติมันเป็นสาเหตุให้วันนี้เราได้มานั่งกันตรงนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับฟิกเก้ของผู้หญิงพี่น้องที่มีเกียรติวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้งานดะวะห์กระจายไปทั่วโลกพี่น้องที่มีเกียรติเกิดอิสติมาอ์ขึ้นที่ตุงกีนะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาคนร่วมเป็น 3-4 ล้านคนเพราะสาเหตุอะไรฟิกเก้ของผู้หญิงกลุ่มนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีซาตนะบูวะห์คิดตรงนั้นเองแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กระเพื่อมสะเทือนทั้งโลกเลยพี่น้องที่มีเกียรติเพราะสาเหตุอะไรฟิกเก้เนี่ยนี่คือวิญญาณของงานดะวะห์วิญญาณของงานดะวะห์ก็คือมิซาตนะบูวะห์ความรู้สึกความปวดร้าวที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีต่ออุมมะห์พี่น้องที่มีเกียรติในมันฟูซอของมานายะฮ์ซอมะตุลลอฮ์เขียนบอกว่าที่ใดก็แล้วแต่มี3ประการอันที่1ฟิกเก็ตเคลื่อนไหวดุอาอัลเลาะห์จะตัดสินฮิดายะห์ลงมาพี่น้องที่มีเกียรติฟิกเก้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคลื่อนไหวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดสินฮิดายะห์ลงมาให้ศาสนาอิสลามได้กระจายไปทั่วโลกพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิกเก้ของท่านนบีการเคลื่อนไหวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีฟิกเก้เป็นห่วงสังคมในยุคยาฮิลียะห์ผู้คนไม่เอาศาสนาแก้ผ้าตะวาฟกันแล้วพี่น้องที่มีเกียรติดื่มเหล้าจากหัวกะโหลกของศัตรูพี่น้องที่มีเกียรติการพนันของพวกเขาต้องผ่าท้องผู้หญิงเพื่อที่จะดูว่า เด็กที่อยู่ในท้องนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นความยาฮิลียะห์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนหน้าอิสลามด้วยฟิกเก้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบงานนบูวะห์ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกขึ้นและอัลเลาะห์ให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปประกาศว่าอัลเลาะห์เป็นรับพี่น้องที่มีเกียรติวะร็อบบะกะฟะกับบิรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบงานนบูวะห์ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับฟิกเก้ของท่านนบีอัลเลาะห์ให้นบีเคลื่อนไหวพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรฟิกเก้เคลื่อนไหวดุอายาอัยยูฮัลมุซัมมิลกุมินไลลาอิลลากอลีลากลางคืนดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ประการพี่น้องที่มีเกียรติฟิกเก้เคลื่อนไหวและก็ดุอาด้วยกับฟิกเก้ของเชคอิลยาสรอมตุลลอฮ์อะไรความคิดของมานาอิยาสรอมตุลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาให้นะการพยายามเพียงคนเดียวพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลานะเราได้ยินอยู่เสมอมัสยิดบังกลาวาลีมัสยิดเล็กๆ เท่านั้นเองแต่ฟิกเก้ของเชคอิลยาสรอมตุลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาได้รับอันนี้นะจนกระทั่งว่านะมานาอิยะห์ซอมะตุลลอฮ์อะไรนะจากชาวเบวัตที่มานาอิยะห์ที่เราเคยได้ยินมานาอิยะห์จ้างมาฟังตะเลมพี่น้องที่มีเกียรติ
จนกระทั่งว่าพี่น้องที่มีเกียรติมอนอิยาสรอมาตุลลอฮ์อะไรกระโดดได้ความดีใจบอกว่าอิงกิลจัดยามะ3วันได้ยามะแรกมอนอิยาสรอมาตุลลอฮ์อะไรกระโดดได้ความดีใจบอกว่าอิงกิลาบอิงกิลาบการปฏิวัติอิสลามจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในโลกนี้พี่น้องที่มีเกียรติแต่นี่พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเราเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่ฟิกเก็ตแล้วเราเคลื่อนไหวเราดูอาพี่น้องที่มีเกียรติเรื่องยามะ3วันเรื่องยามะ4เดือนเรื่องยามะ40ไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องที่มีเกียรติอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมานายะรอมฎอนลายจัดยามะ3วันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ทั้งหมดน้ำตาของมานายะรอมฎอนลายและน้ำตาของชาวเมวะจนกระทั่งสมัยหนึ่งพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะจิซับพี่น้องที่มีเกียรติฮะจิซับรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรใบอับดุลวาฮับซับเขียนจดหมายมาหามานายูซุฟรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรมานายูซุฟสถานการณ์ในอินเดียมันค่อนข้างจะวุ่นวายการเมืองบ้างศาสนาที่มากมายบ้างฮินดูอิสลามบ้างฮะจีซับเขียนจดหมายมาหามานายมานายูซุฟรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรเป็นฮัดดะรจีรุ่นที่สองดีไหมฉันมีข้อเสนอว่าให้ย้ายมารกัสนิซามุดดีนไปที่ไรวินพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติมานายูซุฟรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรเขียนจดหมายไปหาฮะจีซับบอกว่าฉันสามารถจะย้ายอามานอาคารเหล่านี้ไปได้แต่ฉันไม่สามารถจะย้ายน้ำตาฟิกเก็ตของเชคอิลยาสรอมตุลลอฮ์อะไรไปจัดสถานที่นี้ได้พี่น้องที่มีเนี่ยฉันไม่สามารถจะย้ายไปจัดตรงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติฟิกเก็ตเป็นสิ่งที่สำคัญนะฟิกเก็ตคืออะไรฟิกเก็ตคือวิญญาณของงานดะวะพี่น้องที่มีเกียรติฟิกเก็ตคือวิญญาณของงานดะวะถ้าไม่มีพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเหมือนกับมายัดที่เคลื่อนไหวแค่นั้นเองพี่น้องที่มีเกียรติอันวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกให้เรานั้นได้ออกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราออกไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มานายะซอมตุลลอฮ์เราบอกว่านี่คือตะฮรีคุลอีมานการเคลื่อนไหวเพื่ออีมานเพื่อให้ได้อีมานที่สมบูรณ์เพราะวันนี้ถ้าอีมานไม่สมบูรณ์ปัญหา 4-5 อย่างนั่นแหละที่ผมพูดอันแรกไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อถ้าว่าอีมานไม่สมบูรณ์เนี่ยศาสนาที่อัลลอฮ์ให้มาจะได้ประโยชน์ก็ไม่เกิดอันอีมานเป็นสิ่งที่สำคัญอันเชอิยาซอมตุลลอฮ์อะไรจึงพยายามบนงานนี้พยายามบนอีมานพยายามบนอีมานเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาซึ่งอีมานนะแล้วก็มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเริ่มแรกก็พยายามกับอีมานก่อนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลลาซีบาซะฟิลอุมมียีนรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบวัลฮิกมะห์นี่ซุนนะตุลลอฮ์นี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาพยายามบน3ประการดะวะตัสกียะและก็ตะลิมพี่น้องที่มีเกียรติฮุวัลลาซีบาซะฟิลอุมมียีนรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิอัดดะวะอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่านี่คืออัดดะวะยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมด้วยกับอัดดะวะนี่แหละมันจะตัสกียะมันจะซักฟอกหัวใจที่มันชิริกนั้นให้ออกไปให้หมดเลยพี่น้องที่มีเกียรติเมื่อหัวใจของเราสะอาดเมื่อหัวใจของเราบริสุทธิ์เมื่ออีมานของเราสมบูรณ์พี่น้องที่มีเกียรติวะยูอัลลิมูฮุมุลกิตาบวัลฮิกมะห์ฮุกุมอะห์กามต่างๆเมื่อถูกส่งลงมาแล้วเราสามารถที่จะสะมิอ์นาวะตอนะเราสามารถปฏิบัติได้แต่เมื่อวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออีมานเราไม่สมบูรณ์ฮุกุมอะห์กามต่างๆอ่านมาจบแล้วตะมัด1 2ตะมัด3ตะมัดยังปฏิบัติไม่ได้เลยพี่น้องที่มีเกียรติเพราะสายไรอีมานแต่ซอฮาบะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อฮุกมลงมายาอัยยูฮันนบีกุลลิอัซวาจิกะวะบะนาติกะวะนิซาอิลมุอ์มินีนยุดนีนะอะลัยฮินนะมินจะลาบีบิฮินนะซาลิกะอัดนาอัยยูรับอัยยูรับนะฟะลายุตัยพี่น้องที่มีเกียรติอายะห์นี้ลงมานี่ผู้หญิงบางคนนี่หมอบกับพื้นเลยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยต้องใช้ให้ลูกน้องไปหยิบผ้ามาคลุม
ว่าทำไมไม่วิ่งไปแป๊บเดียวเองแต่ก็เข้าไปในบ้านบอกฉันไม่สามารถจะเคลื่อนไหวร่างกายของฉันแม้แต่ก้าวเดียวในสภาพที่บนร่างกายของฉันนั้นผิดต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สามารถจะขยับได้เหตุนี้พี่น้องที่เห็นเพราะสาเหตุอะไรเพราะสาเหตุเขาอะไรผ่านอะไรผ่านดะอวะผ่านตัสกียะเมื่อฮุกมอะห์กามลงมาซะมิอ์นาวะอะฏอนาแต่เมื่อวันนี้เรารีเวิร์สพี่น้องที่มีเกียรติเรียนก่อนแล้วก็ดะวะที่หลังพี่น้องที่มีเกียรติตัสกียะที่หลังดะวะที่หลังเรียนรู้เยอะแต่ปฏิบัติไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติเอลความรู้พี่น้องที่มีเกียรติของเรามักซอดของเอลไม่ใช่มักความเป้าหมายของเอลไม่ใช่เพื่อให้รู้แต่เป้าหมายของเอลเพื่อให้อามัลพี่น้องที่มีเกียรติของเราสัมผัสเอลเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ใช่ให้รู้เป้าหมายเพื่อให้ได้อามัลพี่น้องที่มีเกียรติของเราสัมผัสเป้าหมายเพื่อให้เราได้อามันสถานที่อยู่ของความรู้คืออะไรคือร่างกายของเราทั้งหมดพี่น้องที่มีเกียรติความรู้ที่ไม่สามารถมานาซาดดามัตบรากะตุบอกว่าความรู้ที่ไม่สามารถนำพาตัวเขาไปสู่การอิตออัตและตักวาได้ไม่สมควรรู้ถูกเรียกว่าความรู้นั่นคือจีฮาลาตและความโง่เขลาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้ที่ไม่สามารถนำพาตัวเขาไปสู่การอิตออัตและตักวาต่ออัลเลาะห์นั่นไม่ใช่ความรู้นั่นคือจีฮาลาตพี่น้องที่มีเกียรติอับราฮัมกับพี่น้องที่มีเกียรติเนี่ยเดินไปกับมูฮีรอบินชุอะบะพี่น้องที่มีเกียรตินบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยาอับราฮัมกับกล่าวซิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านจะได้รับความสำเร็จมันไม่กล่าวอับราฮัมกับไม่กล่าวแล้วเวลานบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสวนไปมันดันพูดกับมูฮีรอบอกว่าแกรู้ไหมที่มูฮัมหมัดพูดทั้งหมดนั่นคือความจริงพี่น้องที่มีเกียรติดูมันเวลานบีตัชกีนมันไม่เอาทั้งที่มันรู้แต่เวลานบีสวนไปมันพูดกับมุกีรอลูกน้องมันบอกว่านะทั้งหมดที่มูฮัมหมัดพูดเป็นความจริงแต่จะให้ฉันรับศาสนาอิสลามได้ไงอำนาจของฉันเกียรติของฉันทรัพย์สมบัติของฉันจะอยู่ภายใต้อานัตของอิสลามฉันรับไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติชื่อเลยถูกเปลี่ยนเลยยาอับราฮัมกันเป็นอะไรอบูญะฮัลพี่น้องที่มีเกียรติขอรับศาสนาได้ชื่อใหม่นั่นความรู้ที่ไม่สามารถต่ออัดได้ความรู้ไม่สามารถนำพาไปสู่การตักวาได้นั่นคืออาซาเซนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนอาเลมขนาดไหนแต่ต่ออัดไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติเพราะอะไรเพราะใช้สมองตัวเองพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้สมองตัวเองไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติจะพลาดเหมือนกับอาซาเซนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกนะให้เรานั้นได้ออกในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราออกในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาอีหม่านของเราให้สมบูรณ์และวันนี้มียะมาอะห์ออกในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทําอย่างไรให้การออกของเรานั้นได้รับความสมบูรณ์ได้รับผลสะท้อนละหมาดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยได้ยินมานาซาตบายานฮิดายะฮ์ตียะตุงกีครั้งหนึ่งละหมาดถ้าไม่สมบูรณ์พี่น้องที่มีเกียรติอย่างผมพูดตอนแรกละหมาดไม่สมบูรณ์เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้อินนัสซอลาตะตันฮานินฟัชัยวัลมุงกะเช็คละหมาดให้ดีทําไมละหมาดแล้วยังชั่วอยู่ทําไมละหมาดรับยับยั้งตาไม่ได้ทําไมมันคิดไม่ดีละหมาดแล้วยังทํามุงกะรอดอยู่แสดงว่าอะไรไปเช็คละหมาดมานาซาตบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้นอกละหมาดเรามีมุงกะรอดนะให้เราเช็คสาเหตุความชั่วที่เราทำนอกละหมาดให้ไปเช็คละหมาดพี่น้องที่มีเนี่ยมีอะไรผิดในละหมาดมันจึงทำให้ละหมาดของเรานอกละหมาดของเรายังทำความชั่วพี่น้องที่มีเนี่ยเพราะสัญญาของอัลลอฮ์อินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟัชชาอีวันมุงกัดถ้าหาว่ามุงกะรอดยังมีนอกละหมาดแสดงว่ายังมีมุงกะรอดในละหมาดพี่น้องที่มีเนี่ยไม่ใช่คำพูดผมฮัดดะรจิให้เช็คสาเหตุที่เราทำผิดนอกละหมาดให้ไปเช็คในละหมาดอันนี้พี่น้องที่มีเกียรติละหมาดถ้าหากว่าไม่สมบูรณ์มันไม่เกิดผลสะท้อนพี่น้องที่มีเกียรติผลสะท้อนของงานดะวะมี4ประการพี่น้องที่มีเกียรติขอรอดมาตลอดผลสะท้อนของงานดะวะมี4ประการฮัตตะดะจีดะมัดบะรากาตุวะประการที่1พี่น้องที่มีเกียรติเมื่อเราในหนทางของอัลเลาะห์ดูว่าตะกอรูบอิลัลลอฮ์มั้ยพี่น้องที่มีเกียรติยิ่งกุรบานมากยิ่งสละมากยิ่งไกลบ้านมากตะกอรุบอิลัลลอฮ์ไม่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไหม
เหมือนกับซอฮาบะฮิจเราะห์จากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์พี่น้องที่มีเกียรติผมว่ามุฮาจิรีนทุกคนน่ะตะกอรุบอิลัลลอฮ์หัวใจของเราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ยิ่งไกลนะยิ่งไกลนะ 4-500 กิโลไปถึงมะดีนะห์แต่หัวใจของเขานั้นตะกอรุบอิลัลลอฮ์ยิ่งกุรบานมากจะยิ่งใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เคยได้ยินผู้โสบอกอุลามะห์บอกว่ามันมาจากรากศัพท์เดียวกันกุรบานกับตะกอรุบกอฟรอแล้วก็บาใช่มั้ยคนที่เรียนตะกอรุบอิลัลลอฮ์ยิ่งกุรบานจะยิ่งใกล้ชิดกับอัลเลาะห์แต่เมื่อกุรบานแล้วเอ๊ะมันไม่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ไม่ต้องไปโทษกันเอ๊ะดะวะไม่ดีไม่ใช่เราไม่ดีเองพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาดะวะดีพี่น้องที่มีเกียรติดะวะดีเค้าเปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกมาแล้วพี่น้องที่มีเกียรติตะกอรุบอิลัลลอฮ์ประการที่2อัลเลาะห์จะตัสกียะห์อัลเลาะห์จะซักฟอกอย่างที่อามิซับยกมาคือแล้วเมื่อกี้ผมยกวัลลดีบาซาฟินุมียีนรอซูลามินุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติวะยุซักกีอัดดะวะห์วะยุซักกีอัลเลาะห์จะตัสกียะห์อัลเลาะห์จะซักฟอกหัวใจของเราอัลเลาะห์จะซักฟอกเอ๊ะผลสะท้อนเราต้องได้รับการซักฟอกพี่น้องที่มีเกียรติอีมานสมบูรณ์ยะกีนมั่นใจพี่น้องที่มีเกียรติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหัวใจสะอาดหัวใจบริสุทธิ์นะตัสกียะห์การดำเนินชีวิตของเราซักฟอกหมดพี่น้องที่มีเกียรติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะประการที่3พี่น้องที่มีเกียรติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์จะตัรบียะห์เราพี่น้องที่มีเกียรติเราจะได้รับการตัรบียะห์จากอัลเลาะห์เพราะงานนี้เป็นงานของอัลเลาะห์พี่น้องที่มีเกียรตินะเราจะได้รับการตัรบียะห์นะศาสนาจะได้จะเริ่มเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตของเราศาสนาจะเริ่มเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตของเราจะได้รับการตัรบียะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและประการที่4พี่น้องที่มีเกียรติวัลลซีนะญาฮะดูฟีนาละนะดียันนะฮุมซุบุลลานะประการที่4อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ฮิดายะห์นี่4ประการพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะเมื่อวันนี้การออกของเราสมบูรณ์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เราได้รับอันนี้มอลานาบอกว่าอัลเลาะห์จะให้เราได้รับผลสะท้อน4ประการตะกอรุบอิลัลลอฮ์ตัสกียะห์ตัรบียะห์และฮิดายะห์พี่น้องที่มีเกียรตินะเอ็ดดี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นการออกของเราทำอย่างไรให้การออกของเรานั้นนะอยู่ในอุซูลอยู่ในตัตเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะอุซูลและตัตเตะที่ผู้โสนิซามุดดีนได้วางไว้กับเราเรามั่นใจเราอยากินได้เลยว่าทั้งหมดนั้นมันมาจากอัลกุรอานหะดีษแล้วก็ซีเราะห์ของซอฮาบะห์อุซูลและตัตเตะมันมาจากกุรอานและหะดีษแล้วก็ซีเราะห์ของซอฮาบะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะได้บอกไว้ในอัลกุรอานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมและซีเราะห์ของบรรดาซอฮาบะห์นะอุซูลต่างๆและจริงๆแล้วพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขณะที่เราในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอุซูลไม่ใช่เพียงแค่12ข้อหรือ14ข้อพี่น้องที่มีเกียรตินะเอาละ12ข้อก็ใช้ได้หรือว่า16ข้อแต่ว่าอุซูลของงานดะวะห์พี่น้องที่มีเกียรติที่ผู้อุโสบอกว่าแท้จริงๆแล้วมันก็คือฮายาตุซอฮาบะห์ชีวิตของซอฮาบะห์นั้นคืออุซูลของงานดะวะห์พี่น้องที่มีฮายาตุซอฮาบะห์นั้นคืออุซูลของงานดะวะห์วันนี้เราดูชีวิตของซอฮาบะห์ดำเนินชีวิตตามชีวิตของซอฮาบะห์และเราใช้อะไรเราใช้มุนตะคอบอะหะดีษเพื่อให้เรานั้นได้รับการตักบียะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผมไปลักเนาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผมไปลักเนาผมไปเจอถ้าคนจบลักเนาจะรู้จักมอลานาอานิสก่อนโควิดเนี่ยประชุมครั้งสุดท้ายที่นิซามุดดีนผมไปทัชกีนที่ลักเนาผมก็บอกกับคนพื้นที่บอกว่าผมอยากเจออุลามะของลักเนาสักคนเขาก็พาผมไปหามอลานาอานิสคนจบลักเนาจะรู้จักมอลานาอานิสพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาท่านบอกว่าในสมัยมอลานายูซุฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิเขาเล่าให้ผมฟังมอลานาอานิสยังสอนอยู่ที่ลักเนานะดะวะตุลอุลามะเราก็ไปเยี่ยมที่โรงเรียนด้วยนะท่านบอกว่าในสมัยมอลานายูซุฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิจัดยศแถวๆลักเนามอลานายูซุฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิก็ไปเยี่ยมมอลานาอับดุลฮัสซันอาลีนะดะวีและหลังจากนั้นเมื่อไปเยี่ยมมอลานาอับดุลฮัสซันอาลีนะดะวีนะแล้วก็มอลานาอับดุลฮัสซันก็ออกมาต้อนรับมานายูซุฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮ์แล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันมานาอับดุลฮัสซันอาลีนะดะวีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮ์ก็บอกว่ามานายูซุฟท่านน่าจะรวบรวมหะดีษสักเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับ6ข้อ
พื่อที่จะให้คนดะวะห์ได้ใช้เพื่อจะได้รับการตัรบียะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวบรวมหะดีษที่เกี่ยวกับ6ข้อเพื่อที่จะให้ได้รับการตัรบียะห์คนที่ออกในหนทางของอัลเลาะห์ได้รับการตัรบียะห์ด้วยหะดีษ6ข้อจาก6ข้อนี้พี่น้องที่มีเนี่ยพี่น้องที่มีเกี่ยวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หลังจากนั้นนะมานะยูซุฟรอมะตุลลอฮ์เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดือนรอมฎอนที่ซะฮารันพุธดีกว่านะก็นัดกันไปที่เดือนรอมฎอนที่ซะฮารันพุธนะเพื่อที่จะไปคุยกันให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยก็คือมีมอลานามูฮัมมัดซะกะรียะห์รอมะตุลลอฮ์เลยมานะยูซุฟรอมะตุลลอฮ์เลยมานะอบูลฮัสซันอาลีนะดีวีแล้วก็อุลามะใหญ่ๆอีก 2-3 คนก็คุยกันจนกระทั่งว่าตัดสินให้มานายูซุฟรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรนั้นได้เขียนหะดีษที่เกี่ยวกับ6ข้อเพื่อที่จะใช้ให้คนดะวะห์นั้นได้รับได้ใช้ขณะที่ออกในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อจะได้รับการตัรบียะห์พี่น้องที่มีเกียรติท่านได้เขียนรวบรวมหะดีษที่เกี่ยวกับ6ข้อมานายูซุฟรอฮ์มะตุลลอฮ์ตามคําตัดสินที่คุยกันในวันนั้นมานามูฮัมมัดซะกะรียะห์รอมะตุลลอฮ์อะไรมานาอบูฮัสซันอะลีนะดาวีพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและหลังจากนั้นพี่น้องที่มีเกียรติหนังสือหรือหะดีษนี้ถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งว่ามานายูซุฟรอมะตุลลอฮ์เลยก็เสียชีวิตที่ไรวินพี่น้องที่มีเกียรติ30ปีสิ่งนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงจนกระทั่งว่ามานาซาดามัดบารากาดูนั้นได้ไปจัดยศที่ลักเนาแล้วก็หลังจากนั้นพี่น้องที่มีเกียรติมานาอับุลฮัสซันอาลีนะดาวีก็ออกมาต้อนรับแล้วก็บอกไหนอ่ะที่ฉันให้ท่านจัดจาท่านเขียนหะดีษที่เกี่ยวกับ6ข้อทำไมไม่ออกมาใช้ล่ะพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทำไมไม่ออกมาใช้พอฉันไม่รู้บอกว่านั่นแหละไปดูที่ล็อกเกอร์ที่อยู่ข้างบนหิ้งในห้องมุชรัตนั่นแหละอยู่ที่นั่นแหละพี่น้องที่มีเกียรติมานาซาดก็กลับมาแล้วก็ค้นจนกระทั่งว่าพบหะดีษที่เกี่ยวกับ6ข้อที่รวบรวมหรือว่าได้รวบรวมโดยมานายูซุฟรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรแล้วมานาซาดก็รวบรวมเป็นหะดีษที่เราได้ยินว่ามันคือมุนตะคอบอะหะดีษพี่น้องที่มีเกียรติที่ถูกคุยกันมาตั้งเกือบ60 70ปีแล้วพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและการนี้แหละพี่น้องที่มีเกียรติเมื่อเราใช้6ประการอันนี้เราเอา6ประการอันนี้มาเราจะได้รับการตัรบียะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะนี่ความคิดอันนี้มันมาจากความคิดของใครอุลามะรุ่นใหญ่ๆพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใครมานาอบุลฮัสซันอาลีนะดาวีมานายูซุฟรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรมอลานามุฮัมมัดซะกะรียะห์รอมะตุลลอฮ์อะไรคุยกันเพื่อจะรวบรวมหะดีษที่เกี่ยวกับ6ข้อเพื่อจะให้คนดะวะห์ได้ใช้เพื่อเขานั้นจะได้รับการตัรบียะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวันนี้เราใช้6ข้อพี่น้องที่มีเกียรติเราจะได้รับการตัรบียะห์จากอัลเลาะห์อันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถ้าวันนี้เราพยายามเราออกในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพยายามทำอย่างไรให้เรานั้นได้อยู่ในอุซูลและอยู่ในตัตเตอุซูลและตัตเตพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอุลามะบอกว่ามันคือมุรับบีคอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาคอยเตือนเราในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมุรับบีเตือนซอฮาบะห์พี่น้องที่มีเกียรติซอฮาบะห์คิดอะไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเตือนซอฮาบะห์ทำอะไรนบีก็จะเตือนคิดว่าจะเอาเวลาเดี๋ยวแล้วยศเอ้ยนะช่วงนี้มันว่างจากสงครามว่างจากงานนะเราเอาเวลาไปดูแลสวนดีกว่าอัลลอฮ์ลงองค์การมาเลยว่าอัมฟิกูฟีซาบีดิลลาฮิวะลาตุลกูบิไอดีกูมิลัตตาลูกะอย่านะอย่ายื่นมือของสู่เจ้าไปสู่ความหายนะพี่น้องที่มีเงี้ยนี่เอาเวลาไปดูแลสวนพี่น้องที่มีเงี้ยแล้ววันนี้เราพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเรากลับไปเนียดของเราเพื่อเตรียมตัวออกในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อซอฮาบะห์นะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอัลเลาะห์ส่งอายัตลงมาอัลเลาะห์ให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเตือนบรรดาซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์ได้รับการตักเตือนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นมุรับบีและในสมัยนี้เราทํางานศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติผู้จะคอยเตือนเรามุรับบีก็คืออุซูลของงานดะวะห์พี่น้องที่มีเกียรติไม่มีใครเตือนเราได้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะเอ้า1 2ใครเตือนเราอ่ะพี่น้องที่มีเกียรติตื่นขึ้นมาปุ๊บนะก้าวเท้าขวาออกจากมัสยิดใครเตือนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใครเตือนอามิดก็หลับอุซูลดะวะห์จะเตือนเราพี่น้องที่มีเกียรติก้าวเท้าขวาเข้าไปในส้วมพี่น้องที่มีเกียรติของน้ำใครเตือนให้เราชักเท้าขวาออกมาแล้วก้าวเท้าซ้ายเข้าไปอุซูลของงานดะวะห์พี่น้องที่มีเกียรติอุซูลของงานดะวะห์มากในการอิบาดะห์ทำอย่างไรให้ซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในการดำเนินชีวิตตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืน 1 2พี่น้องที่มีเกียรติเปิด
ยืนกินน้ำเอ๊ะใครเตือนให้เรานั่งพี่น้องที่มีเกียรติอุซูนดะวะพี่น้องที่มีเกียรติจะสวมรองเท้าพี่น้องที่มีเกียรติสวมรองเท้าเพื่อนไปเอ้ยไม่ใช่ต้องห้ามหยิบของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาตเราออกตอนตีสองใครมาเตือนอุซูนดะวะพี่น้องที่มีเกียรตินั่งอยู่ในห้องน้ำพี่น้องที่มีเกียรติไปเขี่ยโทรศัพท์เล่นใครเตือนเราพี่น้องที่มีเกียรติใครเตือนอามิดก็ไม่อยู่ใครเตือนเราตอนที่เราเขี่ยโทรศัพท์เล่นในห้องน้ำอุซูนดะวะอย่าไร้สาระตารกูมาลายะนีพี่น้องที่มีเกียรติไร้สาระไม่ได้อันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุซูนดะวะจะเป็นมุรับบีคอยเตือนเราในการที่เราในหนทางของอัลเลาะห์และด้วยการที่เรานั้นอยู่ในอุซูนอยู่ในตะเตบอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้การออกของเราได้รับผลสะท้อน4ประการอันที่1ตะกอรุบอิลัลลอฮ์อันที่2ตัซกียะห์อันที่3ตัรบียะห์อันที่4ฮีดายะห์เอ็ดดี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาในวันนี้อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้เลือกเราผลบุญมากมายพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเอาว่าวันนี้เราออกไม่ถูกต้องพี่น้องที่มีเกียรติเราไม่ได้รับผลบุญและไม่ได้รับผลสะท้อนของมันผลบุญแต่ละอย่างที่เราออกในหนทางของอัลลอฮฺซาอันหนึ่งในหนทางของอัลลอฮฺดีกว่ายืนทำอิบาดัตในคืนไลลาตุลกอดนาอยู่นะสวะนะซาอันหนึ่งในหนทางของอัลลอฮฺดีกว่าปฏิบัติอามานศาสนาตลอดชีวิตของเขากับอัลลีของเขาสาอันหนึ่งในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาฟิฮาลาวัดวะตุมฟีซะบีลิลลาฮิเอาราฮะตุมค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาฟิฮาดีกว่าดุนยาและสรรพสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในโลกดุนยาอุลามะห์บอกว่าดีกว่าการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ดุนยาปีกยุงนะพี่น้องที่มีเกียรติอุลามะห์บอกว่าคือการดีกว่าการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติในดุนยาทั้งหมดไปในหนทางของอัลเลาะห์พี่น้องที่มีเกียรติของเราเพราะดุนยามีค่าไม่เท่ากับปีกข้างหนึ่งของยุงถ้าหากว่าดุนยามีค่าเท่ากับปีกข้างหนึ่งของยุงอัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาเฟรดื่มน้ำแม้แต่อึ่งเดียวที่ว่าดีกว่าดุนยาดีกว่าการใช้ทรัพย์สมบัติบริจาคไปในหนทางของเราเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอันวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เลือกเราจะมีอามานใดซอฮาบะห์คนหนึ่งไม่ได้ออกในหนทางของอัลลอฮ์ถามว่าจะมีอามานใดจะเท่ากับเขาจะมีสละมักฟูมในความหมายโดยสุขท่านมีความสามารถไหมบวชโดยไม่ต้องแก้ละหมาดโดยไม่น้อยสลามอ่านกุรอานซิกเก็ตไปจนกระทั่งวัยมานั้นกลับพระยาอัลลอฮ์ไม่มีใครจะทำได้แบบนั้นหรอกถ้าหากว่าท่านทำได้ผลบุญของท่านก็ยังไม่เท่ากับผลบุญของคนที่ออกในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเห็นดีพี่น้องที่มีเกียรติเอากระมังของละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเหตุที่ผลบุญที่เราจะได้รับเมื่อวันนี้เรารักษาทำอย่างไรการออกของเรานั้นสมบูรณ์วันนี้สมัยก่อนพี่น้องที่มีเกียรติเราออก3วันพี่น้องที่มีเกียรติเรายกมือขอดูอ่ะเราร้องไห้พี่น้องที่มีเกียรติด้วยกับฟิกเก็ตด้วยกับมีซาดนบัวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใส่ให้กับเราความบริสุทธิ์ความลําบากในการออกสมัยก่อน3วันเท่านั้นเรายกมือขอดูอ่ะเราร้องไห้พี่น้องที่มีเกียรติ4เดือนนี้จะครบแล้วยกมือยังไม่ร้องเลยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังไม่ร้องเลยพี่น้องจะตะแบงให้ร้องก็ไม่ร้องพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะมันสบายท่านพี่น้องที่มีเกียรติอุลามะห์บอกว่าอัลฮัสซันบอกว่าญาฮะดูเป็นอัสบาบฮิดายะห์มุชักกะห์ไม่ใช่อัสบาบฮิดายะห์อันวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติดะวะห์ต้องใช้ตัวเราพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานบีส่งสารไปไหนพี่น้องที่มีเกียรติส่งจดหมายไปที่ไหนใช้ซอฮาบะห์ควบม้าไปพี่น้องที่มีเกียรติใช้ซอฮาบะห์ควบมาต้องใช้ตัวเรานะไม่ใช่เราละหมาดอัลลอฮ์วักบ้านเอาละหมาดสักครั้งนึงแล้วก็ปี้ไว้อัดวิดีโอไว้หลายๆนั่นก็กดรีโมทเอาซูโบก็กดรีโมทให้เราละหมาดแล้วก็อ่านแล้วนั่งดูเฉยๆพี่น้องที่มีเกียรติละหมาดได้มันไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติก็ลดมาตลอดละหมาดต้องใช้ตัวเราฮัจญ์ต้องใช้ตัวเราทั้งหมดต้องใช้ตัวเรานี่มุจาฮัดดะห์พี่น้องที่มีเกียรติดะวะห์อุมมุลฟะรออิดต้องใช้ตัวเราบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมชีวิตของเราทรัพย์สมบัติของเราในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นแหละเราจะได้รับผลสะท้อนแล้ววันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้นะมียะมะห์ออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะยะมะห์พี่น้องที่มีเกียรตินะเรามีอามีดและมีลูกยะมะห์นะอามีดหน้าที่ทำอย่างไรให้ผมเคยได้ยินโปรเฟสเซอร์นาดีดาลีคานรอฮมะตุลลอฮ์เสียยังไม่รู้นะโปรเฟสเซอร์เสียยังโปรเฟสเซอร์เสียโปรเฟสเซอร์นาดีดาลีคานนะที่บายานีเดียที่นิซามุดดีเขาบอกว่า
อมิตรพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องรับผิดชอบเวลาทุกวินาทีของลูกยะมะห์ทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาครอบครัวและอุมมัตมากที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ความรับผิดชอบของอมิตรไม่ใช่อมิตรบอกว่าอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราหยุดตะเลียมวันนึงพี่น้องที่มีเกียรติต้องนับสู่หมดเลยทั้งอมิตรทั้งลูกยะมะห์วันนี้เราตั้งโอกาสไม่ต้องทํากัสพี่น้องที่มีเกียรติอมิตรจะต้องรับผิดชอบเวลาทุกวินาทีของลูกยะมะห์ทำยังให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาครอบครัวและอุมมะฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สุดและประการที่2เงินทุกบาททุกสตางค์อมิตรจะต้องรับผิดชอบทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาครอบครัวและอุมมะฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สุดแต่นี่พี่น้องที่มีเกียรตินี่คือหน้าที่ของต้องรับผิดชอบเยอะนะแล้วก็ลูกยะมะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวง่ายๆต่ออัสพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นลูกยะมะห์นี่ง่ายสบายเวลาผมออกยะมะห์กับบางมานสบายเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป็นลูกยะมะห์หน้าที่อะไรซะมิอ์นาวะอะฏอนาเพราะต้องอัดเป็นอะไรต้องอัดเป็นประตูของฮิดายะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกว่าอิงตุตีอูฮูตักตะดูเมื่อต้องอัดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดประตูฮิดายะห์และพี่น้องที่มีเกียรติอุลามะบอกว่าตออัตในที่นี้ไม่ใช่ตออัตต่อคำตัดสินเท่านั้นนะตออัตต่อมัญชาความต้องการของอมิตรด้วยพี่น้องที่มีเกียรติมัญชาเข้าใจไหมมัญชานี่ความต้องการนะอย่างเงี้ยสมมติตัวอย่างนะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้สมมติว่าเราได้ยินเสมอจะตะเลมอยู่แล้วจะตะลินอยู่แล้วลูกยะมะห์คนหนึ่งมาถึงก็นุ่งผ้าขาวม้าอะไรตาอะไรมาสบู่เรียบร้อยมาถึงอมิตรขออนุญาตอาบน้ำถามว่ามัญชาความต้องการของอมิตรตอนนั้นน่ะคือตะเลมใช่ไหมแต่เมื่อลูกยะมะห์มาถึงสักขนาดนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ให้มันนี่ยะมะห์แตกแน่ใช่ไหมที่มัญชาเนี่ยมัญชาเราต้องเข้าใจมัญชาความต้องการของอมิตรความต้องการของอมิตรอมิตรตัดสินอย่างไรอมิตรความต้องการของอมิตรขอนะอมิตรนะแบบนี้นะจริงๆแล้วอมิตรไม่อยากเราก็รู้แล้วว่าอมิตรไม่สบายใจเนี่ยไม่ต้องอัดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ก็นะมัญชาความต้องการของอมิตรต้องอัดไม่ใช่เฉพาะต้องอัดต่อคําตัดสินของอมิตรต้องอัดต่อมัญชาความต้องการของอมิตรนะเรานั่งในมุชัดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้อยู่แล้วว่าตอนเนี้ยยะมะห์ไปตรงนั้นเยอะยะมะห์ไปตรงนั้นเยอะมาถึงก็อมิตรน่ะรู้แล้วไม่ควรจะส่งไปตรงนั้นเพราะยะมะห์มันเยอะมาถึงก็มานั่งในมุชัดบอกว่าขอไปที่นั่นเข้าใจมัญชาของอมิตรไม่ต้องการให้ไปตรงนั้นแต่ต้องตัดสินเพราะอะไรเดี๋ยวมันไม่ไปเนี่ยมัญชามันมอบให้กับมุชัดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่สําคัญมากเด็กๆพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคืออะไรซะมิอ์นาวะอะฏอนาเมื่อเราต้องอัดพี่น้องที่มีเกียรติอัลเลาะห์จะให้ฮิดายะห์อัลเลาะห์จะให้ฮิดายะห์พี่น้องที่มีเกียรตินะเมื่อเรานั้นต้องอัดเมื่อวันนี้เราไม่สามารถจะต้องอัดกับอมิตรได้เนี่ยเราดูแล้วอมิตรคนนี้เราต้องอัดไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติจบเข้าสําหรับเราต้องเข้ามันกัดแล้ววัคซีนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันใหม่พี่น้องที่มีเกียรติถ้าเราออกไปด้วยกับไม่ต้องอัดพี่น้องที่มีเกียรติเราจะไม่ได้รับอะไรเลยพี่น้องที่มีเกียรติเรากลับไปบ้านเมียก็ไม่ต้องอัดลูกก็ไม่ต้องอัดอีกพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันว่าวันนี้เราออกในหนทางของอัลเลาะห์เราต้องการฮิดายะห์พี่น้องที่มีเกียรติเราหน้าที่เราซะมิอ์นาวะอะฏอนาและเราเดินทางพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเดินทางจะเดินทางด้วยวิธีไหนเรามุชัดเอาจะเดินทางด้วยรถบาบายูซุฟคานรอมาตุลลอฮ์อะไรนะก็บอกเราเสมอคนที่จะกลับบ้านคนที่จะออกในหนทางของอัลเลาะห์บาบายูซุฟคานบอกว่าใช้เวลาสัก5นาทีนะดูความพร้อมของรถนะดูความพร้อมของรถนะเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่เสียเวลาเป็นหลายๆวันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราเดินทางด้วยวิธีไหนเราพยายามรักษาอาดาบนะและอุซูลในการเดินทางพี่น้องที่มีเกียรตินะเคยได้ยินผู้โสบอกว่าเราพยายามจับคู่คนใหม่คนเก่าน่าอย่าให้คนใหม่ๆจับคู่เดินทางด้วยกันพี่น้องที่นี่เนี่ยเราพยายามจับคู่เดินทางคนใหม่คนเก่าเพื่อว่าในขณะที่เขาเดินทางเขาจะได้มุซักเราะห์ไม่ว่าจะทําฮัลกอไม่ว่าจะมุซักเราะห์อุซูลไม่ว่าจะเป็นมุซักเราะห์6ซิฟัตพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าให้คนใหม่กับคนใหม่เขาจะไม่ได้รับการตัรบียะห์เขาจะไม่ได้รับการเรียนรู้อะไรพยายามจับคู่คนใหม่คนเก่า
นะแล้วก็เราเดินทางนะรักษาอาดับในการเดินทางบอกอาดับในการเดินทางนะในการเดินทางในการขึ้นรถนะคนที่อ่านดุอายาวๆได้เราก็อ่านดุอาอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะฟีซะฟารินาฮาซัลบิรรวัตตักวาวะมินัลอามัลมาตัรฎออัลลอฮุมะฮาวินอะลัยนาซะฟารินาฮาซาวะจรีอันนาบุอดะอัลลอฮุมะอันตัสซอฮิบุฟิซะฟาริวัลคอลีฟะตุฟิลอะห์ลิอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินวะซาอิซซะฟาริวะกาบะตินมันซอรีวะซูอิลมุนกะลับฟิลมาลิวัลอะห์ลิซุบฮานัลลซีซัคคะระลานาฮาซาวะมะกุนนาละฮูมุกรินอะลาแล้วก็หลังจากนั้นพี่น้องที่มีเกียรติถ้าเราอ่านถ้าเราจำได้นะอ่านได้5ซูเราะห์6บิสมิลลาห์พี่น้องที่มีเกียรติบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซาญาอ์นัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิรับบิลฟะลักกุลอะอูซุบิรับบินนาสแล้วก็ปิดด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเดินทางพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเห็นตึกรามบ้านช่องอาคารสวยๆรถดีๆเราอ่านดุอาอัลลอฮุมะลาอัยชาอิลลาอัยชุลอาคิเราะห์เห็นผู้หญิงเราอ่านดุอาพี่น้องที่มีเกียรติดุอาผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าดุอาให้ไปมองผู้หญิงนะพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอ่านเบาๆนะไอ้คนที่ไม่ได้อ่านก็ไม่ต้องไปแสวงหาเพื่อจะอ่านพี่น้องที่มีเกียรติพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาคืออาวุธของคนมุมินดุอาคืออาวุธของคนมุมินและก็ดวงตาคือลูกศรของชัยฏอนและเมื่อมันยิงแล้วไม่เคยพลาดเป้าเลยเอากะมากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นเรามีอาวุธนะเราใช้เพื่อจะปกป้องรักษาคุ้มครองสายตาของเราสมองของเราแล้วก็หัวใจของเราพี่น้องที่มีเกียรติเพื่อให้การออกของเรานั้นได้รับผลสะท้อนที่ดีเห็นนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเดินทางเราพยายามถ้าเดินทางไกลๆเราอาจจะมีทําฮัลกอตัชวิตกันพี่น้องที่มีเกียรติถ้าเราเดินทางไกลๆมากๆเราอาจจะพูด6ประการเราเดินทางไกลๆมากๆเราอยู่ในอามานอยู่ในการซิกรุลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่สมควรที่เราจะสูบบุหรี่พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราะห์มัตความเมตมาลาอิกะห์เราะห์มัตจะหนีไปจากเราเราต้องเดินทางพร้อมกับมาเลกะรอฮ์มัตพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็พี่น้องที่มีเกียรติเมื่อเราเข้าไปถึงหมู่บ้านพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอ่านดุอาเข้าหมู่บ้านอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟิฮาอัลลอฮุมมะรุซุกนาญะนาฮาวะฮับบิบนาอิลาอะห์ลิฮาวะฮับบิบศอลิฮอะห์ลิฮาอิลัยนาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเข้าไปในหมู่บ้านอามีจะตักีบ3ประการที่ผมเคยได้ยินโปรเฟสเซอร์นาดีลาลีคานรอฮ์มะตุลลอฮ์อะไรหรือดามัดบะเราะกาตุไม่รู้เสียไปยังแต่แกบายานฮิดายะห์บอกว่า3ประการไม่ว่าจะเป็นยะมาอะห์3วันครั้งแรกหรือว่า4เดือนทั้งที่10 20ก็ตามพี่น้องที่มีเกียรติ3ประการเมื่อเราจะเข้าไปในมัสยิดประการที่1ทำยังไงให้ศาสนาที่สมบูรณ์เกิดขึ้นบนตัวเราครอบครัวและอุมมะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ทำยังไงให้ได้ยะมาอะห์สดๆออกในหนทางของอัลเลาะห์วันนี้มาชาอัลลอฮ์เป็นโชคดีที่ว่าอามิซับเราเมื่อวานนี้วางตะกะซะต้องการ 1,000 ยะมาอะห์ยศบูรณะพี่น้องที่มีเกียรติอันนี้ทุกคนต้องมีฟิกเก็ตเหมือนกันพี่น้องที่มีเกียรตินะอิตติฮาดุลฟิกเก็ตความคิดเหมือนกันอิสติมาอุลกุลูบหัวใจของเราต้องเป็นดวงเดียวกันนะยุนซอฮีหเนี่ย3อันนี้ผมได้ยินมานานแล้วนะผมก็เลยติดอันนี้อิตติฮาดุลฟิกเก็ตฟิกเก็ตของเราเหมือนกันเอายังไง 1,000 ยะมาอะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าไปในหมู่บ้านพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าไปในหมู่บ้านเอายะมาอะห์สดๆออกในหนทางของอัลเลาะห์นี่คือฟิกเก็ตของยะมาอะห์ต้องเหมือนกันอิตติฮาดุลฟิกเก็ตอิสติมาอุลกุลูบหัวใจของเราเป็นดวงเดียวกันนะฮยุนซอฮีหการพยายามที่ถูกต้องอันนะฮยุนซอฮีหการพยายามที่ถูกต้องมาจากอะไรมาจากกุรอานหะดีษและก็ซีเราะห์ของซอฮาบะห์หรือว่าตัตเตของนิซามุดดีนในฮัจญ์ของนิซามุดดีนนั่นคือในฮัจญ์ของอัมบิยะพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเอาสิ่งนี้มาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราเข้าไปเราฟิกเก็ตเอายะมาอะห์สดๆออกในหนทางของอัลเลาะห์ประการที่3พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องคิดทําอย่างไรให้ทุกมัสยิดมี5อามานสมบูรณ์ทุกบ้านมีตะเลม5อามานเกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติ5อามานที่บ้าน5อามานที่มัสยิดพี่น้องที่มีเกียรติมานะซาดดามัดบะเราะกาตุบะยานที่ยศศรีปัตลิงบอกตอนนี้คิดของเราถ้ามีไอ้5อามันที่มัสยิด5อามันที่บ้านเกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติ5อามันที่มัสยิด5อามันที่บ้านง่ายเลย
รามีความคิดอย่างไรที่จะให้ห้าอามานเกิดทุนเกิดขึ้นทุกมัสยิดเราจะต้องมีความคิดเหมือนกันที่จะให้ห้าอามานเกิดขึ้นทุกบ้านทุกหลังคาเรือนพี่น้องที่มีเนี่ยนี่ฮะจะได้ดีบอกเราต้องการให้ห้าอามานเกิดขึ้นทุกมัสยิดบนโลกนี้พี่น้องที่มีเกียรติเราก็จะต้องมีความคิดเดียวกันที่จะให้ห้าอามานเกิดขึ้นทุกบ้านทุกหลังคาเรือนบนโลกนี้เหมือนกับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกโอ้ฟาติมะห์จะมีมาซึ่งวันหนึ่งศาสนาที่พ่อนำมามันจะไปยังทุกบ้านทุกหลังคาเรือนที่กลางวันและกลางคืนไปถึงพี่น้องที่มีเกียรติขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้พี่น้องที่มีเกียรตินี่คือมิซานนะบัวความรู้สึกความปวดร้าวที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่ออุมมะห์พี่น้องที่มีเกียรติแต่นี่พี่น้องที่มีเกียรติเราเข้าไปด้วยกับ3นี้ให้คิดให้เหมือนกันอามิตรกีบแล้วเราคิดเราเข้าไปคิดให้เหมือนกันอิตติฮาดุลฟิกรคิดให้เหมือนกันหัวใจให้เป็นดวงเดียวกันอย่าทะเลาะอย่าเบาะแว้งกันเรานั่งมุชะฮัดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั่งมุชะฮัดเรามีข้อเสนอมากมายจะเสนอในมุชะฮัดพี่น้องที่มีเกียรติและเมื่ออามีไม่ตัดสินในสิ่งที่เราเสนอเราลืมข้อเสนอนั้นซะพี่น้องที่มีเนี่ยฮัดดะจีรอดามัตบะรากาตุมานาซัตตะรกีบที่ยศประชุมครั้งล่าสุดที่เราเข้าไปในห้องบอกวันนี้เรามีข้อเสนอมากมายเลยพี่น้องที่มีเกียรติขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเสนอนั่นจะเสนอนี่เสนอไปในมุชัดแต่หลังจากนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออามิดไม่ได้ตัดสินในข้อเสนอของเราเมื่อปิดประชุมแล้วให้เราลืมข้อเสนอทั้งหมดของเราพี่น้องที่มีเกียรติวันนี้ฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุหลังจากที่เราปิดประชุมแล้วเราไม่ลืมข้อเสนอของเราพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นเพราะวันนี้เมื่อปิดประชุมแล้วเราไม่ลืมข้อเสนอของเราที่มันพรั่งพรูอยู่พี่น้องที่มีเกียรติอันฮัดดะรจีดามัตบะรากาตุบอกว่าเมื่อปิดประชุมแล้วเรามีข้อเสนอที่เสนอไปและอามิดไม่ได้ตัดสินในข้อเสนอของเราให้เราลืมข้อเสนอทั้งหมดของเราซะพี่น้องที่มีเกียรติถ้าเราไม่ลืมหรอกมั้งนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้อย่าออกไปเลยท่ามกลางอากาศที่ร้อนเนี่ยอัลเลาะห์ก็ลงมาเลยนะกุลนารุจฮันนะมะอัชดุฮัรรอบอกกับมันนะนะไฟนรกนั้นร้อนกว่านี้พี่น้องที่มีไอ้คนที่มาพูดอะไรหลังจากมุชัดเนี่ยอันเนี้ยมีร่องรอยของมุนาฟิกอยู่ในหัวใจของเขาพี่น้องที่มีเนี่ยเอ็ดีพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันวันนี้เราจะต้องทำไงให้หัวใจให้อะไรให้หัวใจของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวอิตติฮาดุลฟิกรอิสติมาอัลกุลูบหัวใจของเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำงานทั้งหมดด้วยผ่านมุชะฮัดนะครับพี่น้องที่มีเกียรติแล้วเราเข้าไปแล้วเราหน้าเรามาตะฮียะตุลมัสยิดผมเคยได้ยินโปรเฟสเซอร์นาดีดอาลีคารอห์มะตุลลอฮ์อะไรดามัตบะรากะรอห์มะตุลลอฮ์อะไรนะครับพี่น้องที่มีเกียรติท่านบอกว่าเมื่อเราเข้าไปในมัสยิดแล้วนะเราละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเราคุมกระเป๋าเรียบร้อยละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วเรานั่งรอไปชุมพี่น้องที่มีเกียรติไม่ใช่เวลาละหมาดดูฮาไม่ใช่ละหมาดดูฮานะและท่านก็บอกว่าอับดุลรอมานบินเอาเชิญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปกินอาหารที่บ้านและหลังจากนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนั่งอยู่มุมหนึ่งของมัสยิดนบวีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าท่านนั่งทำอะไรอยู่บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันนั่งคิดเป็นห่วงคนกอบิละห์ของฉันที่เขายังไม่ได้รับศาสนาอิสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกความคิดของเจ้าอ่ะดีกว่าที่อับดุลรอมานบินเอาเชิญฉันและซอฮาบะห์ในมะดีนะห์ไปกินอาหารที่บ้าน 1,000 วันพี่น้องที่มีกัน 1,000 วันไม่ใช่เชิญโต๊ะละแบนะเชิญนบีและซอฮาบะห์ไปกินอาหารที่บ้าน 1,000 วันความคิดที่เป็นห่วงในคนในกอบิละห์ของเขาที่ยังไม่ได้รับศาสนาอิสลามวันนี้เราละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเสร็จแล้วเรานั่งรอประชุมว่าเราจะทําดะวะห์ที่นี่อย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติเราจะเอายะมาสดๆอย่างไรเราจะทําอย่างไรให้5อามานเกิดขึ้นที่นี่และ5อามานเกิดขึ้นทุกบ้านทุกหลังคาเรือนพี่น้องที่มีเกียรติคิดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้งานมัสรอเกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติศาสนาเข้าไปทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเหมือนกับความคิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพันกว่าปีมาแล้วพี่น้องที่มีเกียรติ
อาซาเอ็มของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีมาซึ่งวันหนึ่งศาสนาที่พ่อนำมามันจะไปทุกบ้านทุกหลังคาเรือนที่กลางวันและกลางคืนไปถึงพี่น้องที่นี่อาซาเอ็มของใครของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่มีเกียรติไม่ใช่เชคอิลยาสด้วยนี่พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันวันนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วนะเราละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเรารอประชุมผมเคยฟังบรรยายวัฟซีของมาอิสซานผมไปออกมัสกุรอที่ปากีสถานมาอิสซานบรรยายวัฟซีเราเนี่ยอย่ามาเราอย่ามาเราเองไม่ได้อ่านจากไลน์เฟซนะบอกว่าวันนี้เราต้องอิสติกฟาร์บนความดีที่เราทำไม่เหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่เราออกในหนทางของอัลลอฮ์เราต้องอิสติกฟาร์บนความดีละหมาดดูฮาดีไหมดีแต่ว่าช่วงนั้นไม่ดีพี่น้องที่มีไม่เหมาะสมไม่ใช่ไม่ดีไม่เหมาะสมเราอัลฮัมดุลิลละห์ไปเจอชาวบ้านอัลฮัมดุลิลละห์นะยามาของเรามาจากกรุงเทพนะเรามาหลายคนอัลเลาะห์เรามาพยายามเรื่องอีมานและอามานทำไงให้มัสยิดนั้นมีอามานศาสนาเกิดขึ้นอัลเลาะห์บังเดี๋ยวไปร่วมกันเขาก็ละหมาดมักริบอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วแล้วก็หลังนั้นก็ละหมาดอิชาก็รอจะคุยกับเราเพราะเราไปชวนเขามานี่เวลาเราละหมาดอิชาเสร็จพี่น้องที่มีเกียรติอัลลอฮฺวันบัดเราก็ละหมาดสุนัตต่อเราก็เตาบ้างต่อฮายัดต่อวีเต็ต่อจนกระทั่งว่าไอชาวบ้านที่เราไปชวนมารอไม่ไหวกลับบ้านก่อนพี่น้องที่มีเกียรติขอรอส่วนกันละตัวอย่างเช่นที่มานาเอซานตัวอย่างให้ผมฟังถามว่าละหมาดดีไหมละหมาดดีแต่ไม่เหมาะเนี่ยต้องอิสติฟาร์บนความดีที่เราทำไม่เหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่เราออกในหนทางของบ้องพี่น้องที่มีเกียรติเข้าใจไหมแล้วต้องอิสติฟาร์บนความผิดที่เราทำขณะที่เราออกในหนทางของบ้องผิดชัดๆเนี่ยผิดชัดๆสิ่งที่มันผิดต่อหุกกลมของบ้องไม่ว่าจะเป็นสายตาไม่ว่าจะเป็นหูไม่ว่าจะเป็นมือไม่ว่าจะเป็นหัวใจ อิสติฟาร์และประการที่สามในบรรยายวัคซีของมาเอสันเราต้องอิสติฟาร์เท่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบงานดะอวะห์ให้กับเราคุณตุมไคโรอุมมะตินอุคริยัสลินนัสตะอมูรูนะบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรเป็นงานที่สูงส่งแต่เมื่อเราเข้ามาในหมู่บ้านนี้เราไม่ได้ให้ฮักของงานนี้อย่างสมบูรณ์จนเป็นสาเหตุทำให้ชาวบ้านไม่เข้าใจงานนี้พี่น้องที่นี่เราไม่ได้ให้ฮักของงานนี้อย่างสมบูรณ์ตามูรุนบินมารูฟะตันฮาวนานิมุงกะเราไม่ได้ไปหาเขาเราไม่ได้ไปพบปะกับเขานะจนกระทั่งว่านะไม่มียะมาออกในหนทางของอัลเลาะห์ศาสนาไม่เกิดขึ้นเราต้องอิสติกฟาร์และประการที่4เราต้องอิสติกฟาร์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรามาจากสิ่งที่น้ําที่มันไร้ค่าอัลเลาะห์หยิบเรามาทํางานที่สูงส่งมากพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น4ประการอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเสร็จแล้วนะเราก็รอประชุมพี่น้องที่มีเกียรติรอประชุมเวลาเรานั่งประชุมนั่งประชุมบน3ประการนะทำยังไงให้ศาสนาสมบูรณ์ในตัวเราครอบครัวและอุมมะฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2เอายะมะฮ์สดๆออกในหนทางก่อนประการที่3ทำอย่างไรให้5อามะฮ์เกิดขึ้นที่มัสยิด5อามะฮ์เกิดขึ้นที่บ้านพี่น้องที่มีเกียรติ5อามะฮ์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิด4อามะฮ์นบูวะฮ์เกิดขึ้นในทุกๆมัสยิดบนโลกนี้พี่น้องที่มีเกียรติอามานแห่งนบูวะห์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพาไปตั้งไว้ในมัสยิดนบวีดะวะห์ตะลีมอิบาดะห์คิดมัดมันคืออามานนบูวะห์เป็นอามานแห่งฮิดายะห์เมื่อวันนี้4อามานนี้เกิดขึ้นที่ไหนพี่น้องที่มัสยิดไหนนะสถานที่นั้นจะเป็นอัสบับฮิดายะห์พี่น้องที่เนี่ย4อามานแห่งนบูวะห์นี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไปตั้งไว้ที่มัสยิดนบวีมันจึงถูกเรียกว่าอามานนบวียะห์พี่น้องที่มีเกียรติแต่แท้ที่จริงแล้วมันคืออามานนบูวะห์ทุกนบีถูกส่งลงมาเพื่อพยามนสีอามานอันนี้ดะวะยาเกามียะบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินไกรุตะลีมสอนในเรื่องศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติสอนอีมานสอนเตาฮีดสอนอะกีดะห์สอนศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติอิบาดะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดมัน4อามานเนี่ยเป็นอามานแห่งนบูวะห์ทุกนบูวะห์ถูกส่งลงมาและพยามนสีอามานนี้และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พา4อามานนี้ไปตั้งไว้ในมัสยิดนบวีพี่น้องที่มีเกียรติมันจึงถูกเรียกว่าอามานนบวียะห์และมันจึงเป็นอามานแห่งฮิดายะห์เป็นอัสบับฮิดายะห์พี่น้องที่มีเกียรติมัสยิดนบวีจึงถูกขนานนามว่าเมืองมะดีนะห์จึงถูกเรียกว่ามะดีนะตุลมุนาวะเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวันนี้เรานั่งมุชัดเราต้องคิดสิ่งนี้พี่น้องที่มีเกียรติ
ทำไงสถานที่อย่างนี้นั้นมีอามานนบูวะเกิดขึ้นมี5อามานมัสยิดนบวีเกิดขึ้นพี่น้องที่มี5อามานเกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติ5อามานเกิดขึ้นที่มัสยิด5อามานเกิดขึ้นที่บ้านคิดของเราให้เหมือนกันนะอย่างไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการให้มัสยิดมีอามานอย่างนั้นที่เราต้องการให้บ้านทุกบ้านมี5อามานเกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติอันวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติเห็นไหมตัดเต็บของมัสตูรอพี่น้องที่มีเกียรติอย่ามาซ้ำอย่ามามัสตูรอล่าสุดแน่ของบอมเบย์ที่มาผ่านมากรุงเทพพี่น้องที่มีเกียรตินะต้องการที่จะให้ศาสนาเข้าไปยังทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะพวกเขาเหล่านั้นตอนนี้นะอย่ามานะครับอย่ามาอินเดียเนี่ยพี่น้องภาคใต้ว่าจะหลุดมาที่ประเทศไทยได้เนี่ยอยู่กับมานาซัตเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับพี่น้องที่มีเกียรตินาซีฮัตฮีดายัตพิเศษคอสพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหมดมัญชาของมานาซัตมัญชาของนิซามุดดีนถูกถ่ายทอดให้กับยะมาอินเดียทั้งหมดที่มาทั่วโลกพี่น้องที่มีเกียรติเพราะท่านเคลื่อนไหวลำบากในขณะนี้มันมัญชาความต้องการของฮัจดะจีมันจึงถูกถ่ายทอดให้กับยะมาอินเดียทั้งหมดที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ทั่วโลกควรจะหลุดมาในแต่ละประเทศพี่น้องที่มีเกียรติพี่น้องที่มีเกียรติเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเมื่อยะมามัตุรอเข้าไปในหมู่บ้านพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่5หลังนะที่เราได้ยินอยู่เสมอๆนะในวันนั้นบายานที่มัสกัดกรุงเทพมีอยู่5หลังรับตลอดเลยพี่น้องที่มีเกียรติเขาบอกว่าวงกากบาท5หลังเนี่ยตาแดงเลยแล้วก็เอาออกไปไม่ต้องเอาเข้าพี่น้องที่มีเกียรติเอาเข้าบ้านไหนพี่น้องที่มีเกียรติเอาเข้าบ้านนี่ยามาบายานบอกว่าเอาเข้าบ้านที่ศาสนาเหลือฟางเส้นสุดท้ายแล้วพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเข้าบ้านที่ศาสนาบ้านนั้นเหลือฟางเส้นสุดท้ายอ่ะพี่น้องที่มีเกียรติพยายามยังไงก็แล้วแต่ที่เอาเข้าบ้านหลังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติมัญชาความต้องการของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิกเกตของท่านนบีศาสนาจะไปยังทุกบ้านทุกหลังคาเรือนพี่น้องที่มีเกียรติอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันวันนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วนั่งมุชัดคิดให้เหมือนกันเอายะมาสดๆพี่น้องที่มีเกียรติขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอายะมาสดๆเราจะต้องเข้าไปเนี่ยใครบ้างเราได้ชื่อพี่น้องที่มีเกียรติขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอะไรชื่อใครที่ถึงอิสติกอมะใครที่ถึงรอบใครที่รับตะกาซาได้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอะไรชื่อต่างๆเหล่านั้นมาแล้วเราส่งยะมะนะตัชกิลีกัสในช่วงที่เราทำอับบาดีพี่น้องที่มีเกียรตินะกัสนะผมเคยได้ยินมอลานามุสตะกีมดามัดบรากาดูบอกว่ากัสที่จะทำให้เราได้ยะมะสดๆออกในหนทางของอัลลอฮฺพยายามส่งยะมะตัชกิลีกัสบ่อยๆพี่น้องที่มีเกียรติยามาตัชกิลีกัสส่งบ่อยๆในช่วงที่เราทำอับดีเราส่งยามาออกตัชกิลีกัสถ้าเอามาก็ได้เอาเข้ามาได้เอามาคุยกันที่มัสยิดพี่น้องที่มีเกียรติเรามีรายชื่อแล้วเราส่งยามาออกตัชกิลีเป้าหมายเพื่ออะไรเอายามาสดๆออกในหนทางของเรานะต้องคิดเอายามาสดๆออกในหนทางของเราเพราะว่าอะไรพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวันนี้เราได้ยามาสดๆออกในหนทางของเรานะมนุษย์จะตื่นตอนไหนอ่ะตื่นตอนที่เขาตายตื่นตอนที่เขาได้ออกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาตื่นตอนตายหลายคนเพื่อนๆเราที่ตายไปเมื่อวันซืนนี้นะกลับมาจากบังกลาเทศด้วยกันนั่งกินข้าวหมกด้วยกันกลับมาหัวใจวายตายอายุ51ปีพี่น้องที่มีเกียรตินั่งกินข้าวหมกกันที่สนามบินที่บังกลาเทศพี่น้องที่มีเกียรตินะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวันนี้ทำอย่างไรนะให้ได้ยะมาสดๆแน่ตอนนี้เขาตื่นแล้วอะไรต่างเลยนะตื่นแล้วอยากจะออก4เดือนอยากจะออก1ปีอยากจะให้ตะกะซาศาสนาตื่นแล้วตื่นอยากจะทำงานดะวะอยากจะให้เวลาศาสนาจะยังให้ทรัพย์สมบัติกษัตริย์ตื่นตอนไหนตอนตายพี่น้องที่มีเกียรติตื่นอีกทีนึงตอนไหนตอนที่ออกในหนทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ฮิดายะห์กับเขาอัลเลาะห์จะเปิดหัวใจของเขาให้เขาได้เข้าใจถึงมักซะถึงเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาบนโลกนี้อันนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามฟิกเกตเอายะมาสดๆแล้วก็เราทำพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพยายามทำอย่างไรให้ทุกๆมัสยิดพี่น้องที่มีเกียรตินะเราเข้าไปแล้วสร้างมัสยิดอับบาดีพี่น้องที่มีเกียรติมัสยิดอับบาดีพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสยิดอาบาดให้มัสยิดนั้นเจริญไปด้วยอามานนะนี่คือศิรอของบรรดาซอฮาบะห์มุอาซบินยาบันอับดุลลอฮ์บินรอวะฮะนะอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพวกเขาเหล่านั้นนะในขณะที่มัสยิดมีอามานพี่น้องที่มีเกียรติพวกเขาเหล่านั้นเดินออกไปหาผู้คนนำพาผู้คนนั้นมาสู่มัสยิดพี่น้องที่มีเกียรติกัสพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากัส
ัสนะตะมูรูนะบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรนะ2อันนี้คือหุกกลมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นเครื่องมือในการที่เรานั้นจะเพิ่มอีหม่านในหัวใจของเราเป็นสาเหตุด้วยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอลานาบอกว่าอัสบาบที่จะทําให้เรานั้นเป็นคอยรุอุมมะห์เป็นอุมมะห์ที่ดีเลิศก็คืออะไรตะมูรูนะบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรชักชวนกันสู่ความดีห้ามมนุษย์จากความชั่วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกมานี่ว่าคุณตุมค่อยรออุมมะตินอุคริยะทินนัสตะมูรูนะบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรอันชะรัตพี่น้องที่มีเกียรติเงื่อนไขที่จะทําให้เรานั้นเป็นอุมมะห์ที่อัฟดอลนะครับพี่น้องที่มีเกียรติมานาซะอัดดามัตบะเราะกาตุฮูบอกว่าอุมมะห์นี้จะไม่ใช่อุมมะห์ที่อัฟดอลหากว่าอุมมะห์นี้นั้นทิ้งตะมูรูนะบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรเราจะไม่ใช่อุมมะห์ที่อัฟดอลพี่น้องที่มีเกียรติเพราะชะรัตเงื่อนไขที่ทําให้เรานั้นเป็นอุมมะห์ที่อัฟดอลก็คืออะไรงานตะมูรูนะบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรด้วยกัสนั่นแหละพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทําให้เรานั้นได้ปฏิบัติ2หุกกลมนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้สภาพผู้คนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขา ที่เขากำลังหันห่างออกจากมัสยิดเขาวิ่งไปหาอัสบาบที่ไม่มีสัญญาของอัลเลาะห์เขาเชื่อมั่นใจกับร้านค้ากับเรือสวนไร่นาพี่น้องที่มีเกียรตินั่นคือมุงกะรอที่อยู่ในหัวใจของเรานั่นคือความชั่วนั่นคือชิริกพี่น้องที่มีเกียรตินั่นคือความชั่วความมั่นใจกับอัสบาบที่ไม่มีสัญญาของอัลเลาะห์นั่นคือชิริกที่อยู่ในหัวใจของเราวันนี้เราไปจับมือเขาไปจูงมือเขาพาเขามาสู่ฮัลกอของอีมานฮัลกอของตะลิมที่เกิดขึ้นที่มัสยิดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจับมือเขาตะมูรูนะบิลมะรูฟชวนเข้ามาสู่มัสยิดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละก้าวที่เขามาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีให้หนึ่งดารยะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษเขามานั่งอยู่ในมัจลิสของอีมานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเขาตะมูรูนะบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรอุละมะลานาซาดบอกว่าวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรยับยั้งเขาหยุดเขาจากที่เขาวิ่งไปหาอัสบาบที่ไม่มีสัญญาของอัลเลาะห์จากที่เขาเชื่อและมั่นใจกับอัสบาบไม่มีสัญญาของอัลเลาะห์นั่นคือมุนกะรอตนั่นคือความชั่วการที่เราไปจับมือเขาไปจูมือเข้ามามัสยิดอุลามะบอกว่าเราได้ปฏิบัติ2หุกกลมของอัลเลาะห์ก็คืออะไรตะมูรูนะบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรพี่น้องที่มีเกียรติอะไรนะเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเหตุนี้มัสยิดอับบาดีทุกๆมัสยิดเราเข้าไปเราพยายามทำอย่างไรให้มัสยิดอับบาดีของเราสมบูรณ์นะมานาซัดบอกว่าไปบอกคนบายานฮิดายัดผมจำได้ที่ยศตุงกีมานาซัดบายานฮิดายัดบอกว่าไปบอกคนฮิดายัดทุกคนเลยนะไม่ว่าจะมัดกัดบ้างจังหวัดบ้างฮัลกอบ้างมหัลลาบ้างอย่ามาที่ออกไปพยายามสร้างมัสยิดอับบาดีให้เกิดขึ้นมัสยิดอับบาดีมันคือซิรอของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเมื่อวันนี้เราทำงานศาสนาตามซิรอของซอฮาบะห์งานของเราจะตรอกกีจะเจริญไปข้างหน้าด้วยเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแต่ละมัสยิดที่เราเข้าไปถ้าหากว่ามัสยิดนั้นไม่มีพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพยายามทำให้เกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติถ้าหากว่ามันมีแล้วนะครึ่งชั่วโมงเราทำให้ได้ครึ่ง1ชั่วโมงพี่น้องที่มีเนี่ยถ้า1ชั่วโมงมีแล้วเราพยายามเพิ่มให้ได้จนกระทั่งถึง2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งตามความต้องการของผู้โสนิสมุติทีนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ได้หลังจากละหมาดนะเราทำอับบาดีทุกช่วงเวลาละหมาดนะเราทำอับบาดีมานาซาดดามัดบะเราะกาตุฮูซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัสยิดอับบาดีของบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งจากวักตู1ถึงวักตู1จากซุบฮ์จนกระทั่งถึงซุฮร์จากซุฮร์จนกระทั่งถึงอาซัดจากอาซัดจนกระทั่งถึงมักริบจากมักริบบางครั้งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมานำละหมาดอิชาตอนเที่ยงคืนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเห็นได้ว่าใครไปที่นิซามุดดีนพี่น้องที่มีเกียรติเรารอมานาซัดละหมาดอิชาเกือบเที่ยงคืนพี่น้องที่มีเกียรติ5ทุ่มก็แล้ว5ทุ่มครึ่งก็แล้วเที่ยงคืนนะเนี่ยอับบาดีที่เกิดขึ้นในมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเห็นนี้พี่น้องที่มีเกียรตินะมานาซัดเวลาพูดเรื่องมัสยิดอับบาดีนะเหมือนกับว่านะท่านเคยไปนั่งอยู่ในมัสยิดนบวีพี่น้องที่มีนะอามานที่เกิดขึ้นในมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ของอีมานท่านก็ของตะลีมการเรียนการสอนศาสนามีการสอนศาสนาเกิดขึ้นบกบิละที่เข้ามามีการสอนในเรื่องฮาลาลฮารอมพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอับบาดีที่เกิดขึ้นในมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันวันนี้เมื่อเราเข้าไปในหมู่บ้านพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหลังจากละหมาดเราทําอับบาดีนะออกไปหาผู้คนเรียงบ้านพี่น้องที่มีเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะมียะมาอะห์ที่จะออกไม่ว่าจะเป็นยะมาอะห์10วันที่จะไปในยศแต่ละยศพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปตั้งไว้17วันในมะฮัลลา1พี่น้องที่มีเกียรติเราเรียงบ้านเลยขณะที่เราทําอับบาดี
ทำอย่างไรให้ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเราขึ้นไปและเราเอาข่าวยศที่จะเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดบอกกับเขาพี่น้องที่มีเกียรติยศพัทลุงที่จะเกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งหมด100กว่ายะมะห์มัสยิด150เกือบจะทุกมัสยิดมีอามานมียะมะห์อยู่7วันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าในช่วงที่เราทําอบาดีทําอย่างไรให้เราไปทุกบ้านทุกหลังคาด้วยพาเข้ามาที่มัสยิดบอกถึงข่าวอิสติมาอ์ยศที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อิสติมาอ์คนเก่าที่จะเกิดขึ้นคูตามะที่จะเกิดขึ้นที่ยะลาไอ้นี่พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทํากัสให้สมบูรณ์อุลามะบอกว่าเราจะยังไม่ย้ายมัสยิดจนกว่าเราจะทํา5กัสสมบูรณ์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราทํายะมะห์เราต้องการยะมะห์สดๆออกในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราส่งยะมะห์ออกไปทําตัชกีลีพี่น้องที่มีเกียรติน่าส่งยะมะห์ออกไปทําตัชกีลีเราทําช่วงอบดีก็ได้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอนเซ็ปต์อย่างนึงก็คือว่าเมื่อเราทํา5กัสฮัดดะจีตะมัดบะเราะกาตุฮูบอกว่าอย่าให้มัสยิดนั้นว่างไปจากอามันพี่น้องที่มีเกียรติเมื่อเราทำอับดีพี่น้องที่มีเกียรติแน่นอนอยู่แล้วที่มัสยิดมีการอ่านมีฮัลก้ออีมานฮัลก้อตะเลมพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าว่าเราจะทำกัสนะเราก็มีฮัลก้อของอีมานตะเคพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิกเกตเอายะมะห์สดๆออกในหนทางของอัลเลาะห์นะฟิกเกตเอายะมะห์สดๆออกในหนทางของอัลเลาะห์ฟิกเกตทำอย่างไรทุกบ้านทุกหลังคาเรือนพี่น้องที่มีเกียรตินะมีอามานนะมี5อามานมีตะเลม5อามานเกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติทำอย่างไรให้ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะมีตะเลมเกิดขึ้นอุลามะบอกว่าบ้านใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีตะเลมพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูศาสนาก็จะถูกปิดอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อฮิจเราะห์เมื่อไรเมื่อได้รับวะฮีลงมาพี่น้องที่มีเกียรติเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักพบกับจิบรออีลอะลัยฮิสสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประพบกับท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะยศนะตุงยีที่ผ่านมาบอกว่านั่นแหละหลักฐานว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําตะลีมกับอะไรได้บอกกับได้ทําตะลีมกับครั้งแรกกับท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะได้คุยกับคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถึงอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงมาพี่น้องที่มีเกียรติพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตะลีมให้เกิดขึ้นในบ้านทำอย่างไรให้ในบ้านของเรานั้นมีฮัลกอนะฮัลกอของอีหม่านเกิดขึ้นนะฮัลกอของตะลิมเกิดขึ้นนะตะลิม5อามานเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันเป็นหลักฐานมาจากอัลกุรอานหะดีษแล้วก็ซีเราะห์ของซอฮาบะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในกุรอานนะฟัซกุรนะมายุตลาฟีบุยูติกุนนะมินอายาติลลาฮ์วัลฮิกมะห์นะให้เรามีการรำลึกถึงอายะห์ต่างๆอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะวันฮิกมะแล้วก็หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอามานตะลีมให้เกิดขึ้นในบ้านพี่น้องที่มีเกียรตินะอามานตะลีมฮัลกอกุรอานให้เกิดขึ้นด้วยกับสาเหตุฮัลกอกุรอานพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสาเหตุทําให้ท่านนบีเป็นสาเหตุทําให้ซัยนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รับฮิดายะห์พี่น้องที่มีเกียรติตัชกีลให้เกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติตะลีม5อามานให้เกิดขึ้นในบ้านพี่น้องที่มีเกียรตินะแล้วก็ตะลิมประจำสัปดาห์ในหมู่บ้านพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะลิมประจำสัปดาห์ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเคยไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์พวกผู้ชายเขาได้เรียนรู้ศาสนาจากท่านพี่น้องที่มีเกียรติเราเป็นผู้หญิงเราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ศาสนาจากท่านพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าเธอไปรวมผู้หญิงในมักกะฮ์ในมะดีนะห์นี้ทั้งหมดสักวันหนึ่งและฉันจะไปสอนศาสนาให้กับเขาพี่น้องที่มีเกียรตินะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้ท่านหญิงฟาติมะห์อาอิชะห์นั้นไปรวมผู้หญิงและเพื่อที่จะสอนศาสนาอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันวันนี้ทําอย่างไรเราเข้าไปนะในหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่นะฟิกเกตถ้าหาว่าในหมู่บ้านนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเค้ามีกัสอยู่แล้วพี่น้องที่มีเกียรติฟิกเกตของเราทําอย่างไรให้ในหมู่บ้านนั้นนะได้มีตะลิมประจําสัปดาห์เกิดขึ้นนะมีตะลิมประจําสัปดาห์เกิดขึ้นมีตะลิม5อามานที่สมบูรณ์เกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องพยายามทุกชนชั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าไปในหมู่บ้านใดก็แล้วแต่นะพยายามให้มัสยิดนั้นมี5อามานแล้วก็พยายามทำไงให้ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนั้นมี5อามานที่สมบูรณ์นะให้เรามั่นใจว่าทั้งหมดและเตทั้งหมดที่ผู้สวดได้วางไว้กับเรานั้นมันมาจากอัลกุรอานฮะดีษแล้วก็ซีเราะห์ของบรรดาซอฮาบะห์
ด้วยสาเหตุแบบนี้แหละพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวันนี้เราตามกับตัดเด็ดเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ศาสนาและงานและก็งานศาสนานั้นจะเจริญไปข้างหน้าทีนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราออกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราจะต้องพยายามระวังนะให้ตัวของเรานั้นนะรักษาอุซูลให้สมบูรณ์พี่น้องที่มีเกียรติอย่างที่บอกแหละทำอย่างไรให้อุซูลนะเข่งคัดในตัวเราพี่น้องที่มีเกียรตินะอุซูลต่างๆนั้นให้เข่งคัดในตัวเราอย่าเอาอุซูลนั้นไปเข่งคัดบนคนอื่นเพราะถ้าหากว่าเราเอาอุซูลไปเข่งคัดบนคนอื่นแล้วมันจะเกิดฟิตนะแต่ถ้าหากว่าเราเอาตั้งอยู่บนตัวเราเราได้รับการอิสลามพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราพยายามให้สมบูรณ์นะทั้งหมดทำอย่างไรให้การออกนะอามานขณะที่เราออกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับอามานขณะที่อยู่ที่บ้านนั้นเหมือนกันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราออกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีฟิกเกตเรามีความเป็นห่วงนะทำไงให้ศาสนาที่สมบูรณ์เกิดขึ้นบนตัวเราครอบครัวและอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราต้องการที่จะไปหาทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทำอย่างไรให้เขามีศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรให้เขาได้รู้นะถึงการเคลื่อนไหวงานศาสนาที่กำลังเกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรตินะฟิกเกตแบบนี้พี่น้องที่มีเกียรติเกิดขึ้นขณะที่เราในหนทางของอัลลอฮ์เมื่อเรากลับไปอยู่ที่บ้านของเราเช่นเดียวกันฟิกเกตอันนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเมื่อวันนี้เราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราเคลื่อนไหวบนงานมักอมีก็ตามพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักษามีซาตนบวะห์นี่อยู่ในตัวเราด้วยกับอะไรด้วยกับงานมักอมีพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะบอกว่าด้วยกับงานมักอมีจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษามีซาตความรู้สึกความโกรธที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีต่ออุมมะห์พี่น้องที่มีเกียรติอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรานั้นเลือกเราได้ออกในหนทางของอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งได้ออกในหนทางของอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งก็จะกลับไปบ้านพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายทั้งหมดในการที่เราพยายามบนงานศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่ามันอัห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอะมิละซอลิฮ์นะไม่มีศาสนาไม่มีอะไรไม่มีคำจะมีถ้อยคำพูดใดที่จะดีไปกว่าถ้อยคำพูดที่เรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาซาดามัดบะเราะกาตุฮูบอกว่าวะมันอะห์ซะนุดีนันนะเป็นคำตัดสินของอัลเลาะห์ว่าไม่มีศาสนาของใครที่จะดีไปกว่าศาสนาของคนที่รวมดะวะห์กับอามันพี่น้องที่มีเกียรติเป็นคำตัดสินของอัลเลาะห์พี่น้องที่มีเกียรติวันนี้ไม่ว่าเราจะออกในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะอาอิลัลลอฮ์เราดะวะห์เราเรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลเลาะห์ดะอาอิลัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราแยกระหว่างดะวะห์กับอามันแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นรวมดะวะห์กับอามันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิลซอลิฮันเป็นคำตัดสินของอัลลอฮ์มาลานาบอกว่าเป็นคำตัดสินของอัลลอฮ์ว่าไม่มีศาสนาของใครว่ามันอะห์ซะนุดีนันที่จะดีไปกว่าศาสนาของคนที่รวมดะวะห์กับอามันพี่น้องที่มีเกียรติการที่เราในหนทางของอัลลอฮ์ต้องรักษาอามันพี่น้องที่มีเกียรติต้องรักษาอามันของเราให้สมบูรณ์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดะวะห์ในเวลากลางวันเราทำอับบาดีในเวลากลางวันนะดะวะห์ตะลีมอิสติกบาลให้สมบูรณ์พี่น้องที่มีเกียรตินะและกลางคืนพี่น้องที่มีเกียรติเราสร้างนะฮะเราสร้างเสียอามานให้สมบูรณ์ในเวลากลางคืนละมาดอ่านกุรอานซิกเกตดุอานี่คือซีฟะของบรรดาซอฮาบะห์ซีฟะของบรรดาซอฮาบะห์คืออะไรฟุรซานฟินนะฮารุฮบานฟิลเลกลางวันเขาอยู่บนหลังม้ากลางคืนเขาอยู่บนสะญะดะห์ด้วยสาเหตุซีฟัตแบบนี้ของซอฮาบะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กอยบีนิซอมระบบที่เร้นลับทั้งหมดอยู่ภายใต้การคอนโทรลของซอฮาบะห์เมื่อซอฮาบะห์รวมดะวะห์กับอามันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อซอฮาบะห์รวมดะวะห์กับอามันอัลลอฮ์จะให้กอยบีนิซอมทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเราวันนี้เราออกในหนทางของอัลลอฮ์เราต้องรวมดะวะห์กับอามันรักษาอามันให้สมบูรณ์ นบียูชะบินนูนออกไปสู้รบพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการสู้รบนะชนะก็ไม่ชนะแพ้ก็ไม่แพ้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดวงอาทิตย์ก็จะตกละหมาดอัสซัรก็ยังไม่ได้ละหมาดพี่น้องที่มีเกียรตินะป้องกันศาสนาปกป้องศาสนาเพื่อให้ศาสนาสูงส่งอีกส่วนหนึ่งต้องการรักษาศาสนาต้องการละหมาดนะดวงอาทิตย์ก็จะตกบอกกับอัลลอฮ์บอกกับมองกับดวงอาทิตย์บอกกับดวงอาทิตย์บอกโอ้ดวงอาทิตย์ถ้าแกนะขึ้นลงด้วยกับอำนาจของแกก็จงขึ้นลงไปเถอะแต่ถ้าหาว่าแกขึ้นลงด้วยกับอำนาจของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โปรดหยุดดวงอาทิตย์กับฉันด้วยพี่น้องที่มีเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยุดดวงอาทิตย์ดวงนั้น
แล้วก็ยามาก็ทำการสู้รบจนกระทั่งได้รับชัยชนะแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็ละหมาดให้สลามดวงอาทิตย์ก็ตกลงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไรเมื่อเรารวมดะวะห์กับอามานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กอยบินิซอมระบบที่เล่นลับทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเราพี่น้องที่มีเกียรติอัลลอฮ์เคยช่วยเหลือนบีของบันีอิสราเอลอย่างไรอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาก็จะช่วยเหลือนะคนทำงานศาสนาเหมือนแบบนั้นพี่น้องที่มีเกียรติอัลลอฮ์เคยรับดูอานบีของบันีอิสราเอลอย่างไรเมื่อวันนี้เราทำงานศาสนาถูกต้องอัลลอฮ์สุบฮานาก็จะรับดูอาของเราเหมือนกับที่อัลลอฮ์สุบฮานาตาลารับดูอาของนบีบันีอิสราเอลอันนี้ดีพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาวันนี้เราออกในหนทางของอัลลอฮ์เรากลับไปบ้านในหนเราไปพยายามงานมากอมีที่บ้านของเราพี่น้องที่มีเกียรตินะเราจะต้องรักษาอามานอิฟรอดีส่วนตัวที่ผมบอกตอนแรกทั้งหมดอิชรอกดูฮาอาวาบินวิเตตะฮัจญุดให้เป็นวาญิบพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาเรากลับไปบ้านยังคงรักษาเหมือนเดิมพี่น้องที่มีเกียรติเมื่อวันนี้เรารักษางานมากอมีพี่น้องที่มีเกียรติอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้อีหม่านของเรารักษาอีหม่านเมื่ออีหม่านของเราคงที่พี่น้องที่มีเกียรตินะอามานศาสนาเราก็รับได้อันนี้เรากลับไปพยายามพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบที่ไปยิบไปยามเมื่อวานพี่น้องที่มีเกียรติพยายามกับคูรุชมากอมีแล้วก็พยายามกับงานผู้หญิงหรือว่าพยายามกับการออกในหนทางของอัลลอฮฺมากอมีและในนั้นพยายามกับงานผู้หญิงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผู้โสมานาสะอาดดามัดบรากาต้องการให้เรานั้นพยายามกับงานผู้หญิงให้มากพี่น้องที่มีเกียรติอย่างใดก็แล้วแต่ที่เราพยายามกับผู้ชายมากแบบนั้นที่เราจะต้องพยายามกับผู้หญิงพี่น้องที่มีเกียรติเป็นนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบับบูไบเคยบอกกับมานาสะอาดตอนนั้นเราไปประชุมกันนะบอกกับใครบอกกับมานาสะอาดบอกว่าเนี่ยฮาจีมานอับดุรรหมานรามคำแหงแบงคอกนี่รับผิดชอบงานมัสูรอที่กรุงเทพพี่น้องที่มีเกียรติแล้วก็อันนี้แบยานะแบยารับผิดชอบงานมัสูรอที่ยะลาแล้วมาซัดบอกว่าอ้าวแล้วทุกคนไม่ต้องรับผิดชอบมัสูรอเงี้ยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านกำลังจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะ2คนรับผิดชอบทุกคนที่มีผู้หญิงอยู่ในครอบครองนะที่เรานั้นปกครองผู้หญิงอยู่เราจะต้องรับผิดชอบงานผู้หญิงพี่น้องที่มีเกียรติเราจะต้องรับผิดชอบงานมัสูรอพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้จึงมีความเร่งรีบเร่งมากกับงานมัสูรอพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะยามาที่เข้าไปทำไงให้เข้าทุกบ้านทุกหลังคาเรือนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะเลมมัสูรอให้เกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่มีอะไรที่ไหนก็แล้วแต่มีกัสพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราฟิกเกตสร้างนะตะเลมประจำสัปดาห์ให้เกิดขึ้นนี่คือซีรอของซอฮาบะห์ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามนบีให้อาอิชะฮ์รวมตัวและนบีไปสอนศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติเรากลับไปบ้านเราพยายามกับงานนะไม่ว่าจะเป็นคูรุชนะออกเตรียมตัวออกในหนทางของอัลลอฮฺและงานมากอมีและเราพยายามกับงานด้วยนะทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะเราจะต้องฟิกเกตทำอย่างไรให้มีตะเลมเกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ตะลิม5อามานในเมื่อเราทำตะลิมได้ทำไมเราไม่ขยับไปทำตะลิม5อามานให้สมบูรณ์เมื่อผู้โสมัญชาของผู้โสความต้องการของผู้โสแบบนี้ถ้าเราตออัตพี่น้องที่มีเกียรติเราทำตะลิม5อามานด้วยตออัตกับมัญชาความต้องการของผู้โสอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ซุมมาอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่เราทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เป็นอัสบาบฮิดายะห์พี่น้องที่มีเกียรติเมื่อผู้โสต้องการให้เกิดขึ้นตะเลม5อามานอามิดโลกพี่น้องที่มีเกียรติต้องการให้ตะเลม5อามานเกิดขึ้นทุกบ้านทุกหลังคาเรือนวันนี้ทำไมเรายังไปทำไม่ครบอ่ะพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำฮั่นก็กุรอานสิพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ยากนะทำฮั่นก็กุรอานเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าภรรยาของเราอ่านได้ไหมลูกสาวของเราอ่านได้ไหมลูกชายของเราอ่านได้ไหมหรือแม้แต่ตัวเราถ้าอ่านผิดลูกๆเป็นฮาฟิซลูกๆเป็นฮาฟิซอได้ตกแต่งกุรอานในตัวเราพี่น้องที่มีเนี่ยฮัลกอกุรอานมันมาจากซีรอของซอบะนบีนะยศตุงกีที่ผ่านมาเขาบอกว่าครั้งแรก ก็คืออะไร ก็คือนบีซอยซัมเมื่อได้รับวะฮีอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักเข้ามาในบ้านกับไอ้กับอะไรกับท่านหญิงคอดียาทำตะลิมเลยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับท่านหญิงคอดียาทำตะลิมครั้งแรกเลยพี่น้องที่มีเกียรติอายัดใดที่ลงมานบีซอยซัมบอกอยู่เหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งทุกบ้านทุกหลังคาเรือนที่ยังไม่ทำเราทำฮัลกอตัจวีซะ
เราทำฮัลกอกุรอานซะเราทำกิตาบีซะพี่น้องที่มีเกียรติกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะตัชพูด6ประการพี่น้องที่มีเกียรติวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ง่ายได้นะมานายูซุฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะไรได้รวบรวมหะดีษเกี่ยวกับ6ข้อเพื่อที่ให้เราได้รับการตัรบียะห์เมื่อวันนี้เราไม่อ่าน6ข้อไม่ได้อ่าน6ประการพี่น้องที่มีเกียรติวันนี้เราการดำเนินชีวิตของเราจึงไม่ได้รับการตัรบียะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาวันนี้เราให้ทำยังไงในบ้านของเราอ่าน6ข้อ6ประการและพูด6ประการเพื่อที่จะให้เอา6ประการมาสู่การดำเนินชีวิตของเรานะแล้วก็ตัชกีนกันพี่น้องที่มีเกียรติกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตัชกีนก็เป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำอยู่แล้วพี่น้องที่มีเกียรติมุอาซอัมมาบินยามูกเขาตัชกีนนะให้สามีออกแนวภรรยาของเขาตัชกีนฮะอัมมาบินยามูนั้นออกในหนทางของอัลลอฮ์จนกระทั่งว่าอัมมาบินยามูนั้นออกไปในหนทางของอัลลอฮ์จริงๆแล้วด้วยกับพลังตัชกีนของผู้หญิงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮุมะลาตารุดดานีอิลาอัลลีโออัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมายังอัลลีของฉันอีกเลยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ใช่เบื่อภรรยาแต่ต้องการที่จะชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องการที่ชะฮีดผู้หญิงเข้าใจศาสนาผู้ชายเข้าใจศาสนานะเข้าใจศาสนาเป็นคนฉลาดในทัศนะของอัลลอฮ์ก็คือได้เตรียมเสบียงเพื่อชีวิตหลังความตายพี่น้องที่มีเกียรติเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติพวกเขาเหล่านั้นจึงได้รับความสำเร็จคันซาโรดิยัลลอฮ์อันฮะตัชกีลูกๆออกไปในหนทางของอัลลอฮ์จนกระทั่งทั้งหมดชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์แต่เมื่อหน้าแม่มารดาที่เข้าใจศาสนาเจอมายัดของลูกแต่ละคนพี่น้องที่มีเกียรติไม่ใช่ร้องไห้ภูมิฝ่ายพี่น้องที่มีเกียรติกับอุทานออกมาบอกว่าลิฮาซัลยอมาอัรฎอตุฮูที่ฉันรอวันนี้แหละที่ฉันให้นมกับเขาเนี่ยนะที่ฉันให้น้ำนมกับเขาฉันรอวันนี้แหละวันที่แต่ละคนนั้นชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาลิฮาซัลยอมาอัรฎอตุฮูที่ฉันให้นมเขาฉันรอวันนี้แหละที่เขาแต่ละคนนั้นชะฮีดในหนทางของตัชกีนให้เกิดขึ้นในบ้านพี่น้องที่มีเกียรติผู้หญิงต้องตัชกีนผู้ชายพี่น้องที่มีเกียรติบางครั้งผู้ชายเหนื่อยนะเหนื่อยกับดุนยาเหนื่อยกับภาระมากมายพี่น้องที่มีเกียรติเราเป็นกำลังใจเหมือนกับบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเป็นกำลังใจให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพักดันให้ท่านนบีซอยซ้ำทำงานสัตว์นะเป็นกำลังใจให้กับท่านนบีวันนี้ผู้หญิงเป็นกำลังใจให้กับสามีในการทำงานสัตว์วันนี้ผู้หญิงจะเป็นกำลังใจได้พี่น้องที่มีเกียรติผู้ชายต้องรับผิดชอบพาผู้หญิงนั้นออกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเข้าใจศาสนาด้วยกับพานางอย่าทิ้งขว้างนางพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอิสติกอมะห์พี่น้องที่มีเกียรติท่านก็บอกว่าวันนี้ทำยังไงมะฮัลลาของเรามี3ยามะห์มัสตูรอต้องมี3ยามะห์ต่อเดือนพี่น้องที่มีเกียรตินะเพราะแต่ละคนมีสามีมีภรรยามีลูกสาวมีแม่มีพี่สาวกันหมดพี่น้องที่มีเกียรติเมื่อยามะห์ผู้ชายกี่ยามะห์ยามะห์ผู้หญิงต้องเท่านั้นพี่น้องที่มีเกียรติยามะห์ผู้หญิงต้องเท่ากันนะจัดตัดเตปในการออกพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตัดเตป3เดือนออก3วันในหนทางของอัลลอฮฺตัดเตปทุกปี10วันออกในหนทางของอัลลอฮฺตัดเตปทุก3ปีออก40วันในหนทางของอัลลอฮฺยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลิกุมนะรนี่คืออามานะห์ของผู้ชายที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกูอันฟุซะกุมเราจงระวังตัวของเราว่าอัลลีกุมอัลลีของเราให้พ้นจากไฟนรกเอ็ดนี้พี่น้องที่มีเกียรตินี่คืออามานะห์ของเราเรารับนิกะห์มาแล้วต้องพานางไปสวรรค์พี่น้องที่มีเกียรติด้วยการที่พาให้นางนั้นมาเข้าใจงานดะวะห์ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเราในการทำงานศาสนาผลักดันเราในการทำงานศาสนารักษาตะเตนในการออกในหนทางของอัลลอฮ์ทุก3เดือนออก3วันทุก3เดือน1 2เดือน3ออกในหนทางของอัลลอฮ์ทุกปีออก10วันในหนทางของอัลลอฮ์อิสติกอมะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนที่ผมบอกครั้งแรกพี่น้องที่มีเกียรติละหมาดมีเวลาแน่นอนฮัจญ์มีเวลาบวชมีเวลาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาออกดะวะห์ให้ชัดเจนให้มีเวลาเดือนแน่นอนสัปดาห์แน่นอนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเดือนแน่นอนสัปดาห์แน่นอนในการออกในหนทางของอัลลอฮฺเดือนเท่าไหร่เราออก4เดือนพี่น้องที่มีเกียรติสัปดาห์เท่าไหร่ที่เราออก3วันเดือนไหนที่เราออกมัสตูรอพี่น้องที่มีเกียรติเดือนไหนที่ออก10วันมัสตูรอล็อกไว้เลยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอิสติกอมะห์ให้แน่นอนอันนี้ถ้าว่าเราไม่มีอิสติกอมะห์เลื่อนเลื่อนไปอีก10เลื่อนไปอีก15เลื่อนไป20เอาเดือนหน้าแล้วอีก2เดือนพี่น้องที่มีเกียรติไม่มีมุญาฮะดะห์พี่น้องที่มีเกียรติสุดท้ายหมดปีแล้วไม่ได้ออกพี่น้องที่มีเกียรติหลายคนแล้วหมดปีไม่ได้ออกเอาไงกอดอเอ็ดนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาวันนี้เรากลับไปด้วยกับยัสมา
นะด้วยกับยัสบ้าที่เรากลับไปพยายามรักษางานมอกอมีของเราคนที่ออกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไปพยายามปรับปรุงพัฒนางานมอกอมีทุกที่ไม่ว่าจะเป็นงานผู้ชายไม่ว่าจะเป็นงานผู้หญิงนะการออกทำอย่างไรออกให้สมบูรณ์ออกให้เรียบร้อยนะสิ่งที่ไร้สาระพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตารกูมาลายะนี่เอาไร้สาระออกไปให้หมดพี่น้องที่มีเกียรติเหมือนสมัยก่อนเราออกไม่ค่อยมีไร้สาระพี่น้องที่มีตอนนี้พี่น้องที่มีเกียรติทุกคนประมาณ 80% ในยะมะห์มีไร้สาระติดกระเป๋าหมดเลยพี่น้องที่มีเกียรติ 80% มีไร้สาระติดกระเป๋าอยู่พี่น้องที่มีเกียรติเมื่อ 80% มีไร้สาระพี่น้องที่มีเกียรตินะมันจึงทำให้เวลาเรานั่งมุชัดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตติฮาดุลฟิกเกตไม่มีแล้วพี่น้องที่มีเกียรติเพราะอะไรเพราะแต่ละคนก็มีเรื่องราวของตัวเองทั้งหมดเลยพี่น้องที่มีเกียรติเรื่องราวของลูกบ้างเรื่องราวของเมียบ้างเรื่องราวของธุรกิจบ้างเรื่องราวของการค้าบ้างเคลียร์ยังไม่ลงตัวบ้างทะเลาะกับคนนู้นบ้างเจ้าหนี้บ้างลุงหนี้บ้างพี่น้องที่มีเกียรติแต่ละคนมั่วไปหมดเลยแล้วนั่งมุชัดพี่น้องที่มีเกียรติอิตติฮาดุลฟิกเกตไม่มีความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีนะถ้าทำไปทำมาปุ๊บเดี๋ยวหาเรื่องทะเลาะกันในยามอ่ะพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติเราพยายามกลับไปสู่วิธีการออกแบบเดิมรักษาอุซูลรักษาตัตเตในการออกในหนทางของอัลเลาะห์และอินชาอัลเลาะห์ซุมมาอินชาอัลเลาะห์มาซาดดะมัดบะเราะกาตุฮ์อัลเลาะห์จะให้เราได้รับผลสะท้อน4ประการนั้นตะกอรุบอิลัลลอฮ์ตัสกียะห์ตัรบียะห์ฮิดายะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮิดายะห์ตอฟีกให้กับเราครอบครัวของเราและอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั่วโลกด้วยเถิดอาเมนพี่น้องเตโยแล้วอินชาอัลลอฮ์